สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้เราก็จะเรียนเนื้อหาบทที่4เนาะเรื่อง Antigen Recognition in the Adaptive Immune System ซึ่งก็จะพูดถึง Receptor นะครับที่เซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเนี่ยใช้ในการจดจำสิ่งแปลกปลอมนะครับว่าโครงสร้างของมันเป็นอย่างไรแล้วก็ลักษณะการทำงานของมันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะต้องพูดถึงที่มาของความหลากหลายของ Receptor เหล่านี้ซึ่งก็จะต้องไปกล่าวถึงกระบวนการพัฒนาการของลิมโฟไซต์ทั้ง2ชนิดก็คือ B ลิมโฟไซต์กับ T ลิมโฟไซต์ด้วยนะครับมาดูบทนำกันก่อนนะครับก็เป็นที่ทราบกันว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการแยกแยะระหว่างร่างกายของตนเองกับสิ่งแปลกปลอมนะครับในระบบภูมิคุ้มกันแบบที่มีมาแต่กำเนิดเราก็รู้แล้วว่าอันนั้นก็มีรีเซพเตอร์กลุ่มที่เรียกว่า Pattern Recognition Receptor ถูกไหมคราวนี้มาดูระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะนะครับมันก็มีรีเซพเตอร์ของมันเช่นเดียวกันนะครับรีเซพเตอร์ของระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะมีอยู่บน B ลิมโฟไซต์นะครับกับอยู่บน T ลิมโฟไซต์นะถ้าอยู่บน B ลิมโฟไซต์เราเรียกมันว่า B cell antigen receptor หรือบางครั้งก็ B cell receptor เฉยๆก็ได้นะครับตัวย่อคือ BCR นะครับซึ่งหน้าตาของมันก็เหมือนรูปในกรอบซ้ายมือเนี่ยนะครับจริงๆมันก็คือโพลีเปปไทด์4สายนะครับที่ฝังตัวอยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ของ B เซลล์นะครับแล้วโพลีเปปไทด์4สายนี้จริงๆแล้วโครงสร้างมันเหมือนกับแอนติบอดีที่ B ลิมโฟไซต์เนี่ยจะหลั่งออกไปมากต่างแค่มันฝังตัวอยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นจะ BCR เนี่ยบางครั้งเราก็เรียกมันว่า membrane bound antibody ก็ได้ก็แปลว่าแอนติบอดีที่ฝังตัวอยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองนะครับความหมายเดียวกันนะส่วนฝั่ง T cell นะครับรีเซพเตอร์ของฝั่ง T cell เราก็เรียกว่า T cell antigen receptor หรือ TCR นั่นเองนะครับโครงสร้างของ TCR ก็จะคล้ายๆกับ BCR นะครับต่างกันตรงที่ว่า TCR เนี่ยประกอบด้วยโพลีเปปไทด์แค่2สายนะครับคือสายอัลฟาเชนกับเบต้าเชนนะในขณะที่ฝั่ง BCR นี้ประกอบด้วย4สายก็คือเฮฟวี่เชน2สายแล้วก็ไลท์เชนอีก2สายนะครับก็มาดูต่อไปว่าเป็นอย่างไรนะลักษณะรีเซพเตอร์ของระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะนะครับเขาบอกว่ามันมีลักษณะเป็นโครนารีดิสทริบิวเต็ดหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในลิมโฟไซต์แต่ละโคลนนะครับซึ่งก็คือกลุ่มเซลล์ที่พัฒนามาจากลิมโฟไซต์เซลล์หนึ่งใช่ไหมสารพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการเราเรียกว่าเป็น1โคลนใน1โคลนของลิมโฟไซต์เนี่ยจะมีรีเซพเตอร์ที่มีความจำเพาะเดียวนะครับมีความจำเพาะเดียวเราเรียกมันว่าเป็นยูนิครีเซพเตอร์คือมันไม่เหมือนใครนะไม่เหมือนตรงที่บริเวณที่ใช้จับแอนติเจนนั่นแหละนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะเมื่อเทียบกันระหว่าง B เซลล์หลายๆโคลนแล้วเนี่ยนะตรงนี้ก็จะแตกต่างกันนะครับเมื่อเทียบระหว่างโคลนนะคราวนี้ในภาพรวมของร่างกายนะครับนะจำนวนของลิมโฟไซต์ทั้งหมดหรือจำนวนรีเซพเตอร์ทั้งหมดเนี่ยที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับเราเรียกมันว่าเรปเปอร์ทัวร์นะเรปเปอร์ทัวร์ของความจำเพาะของลิมโฟไซต์ก็คือรีเซพเตอร์หน้าตาต่างๆกันเนี่ยมันมีจำนวนมากนะครับมากเป็นหลายล้านเลยนะครับเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยก็ประกอบด้วย ลิมโฟไซต์หลายๆโคลนใช่ไหมครับแต่ละโคลนมีหนึ่งความจำเพาะฉะนั้นในภาพรวมแล้วระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะของเราเนี่ยสามารถจดจำแอนติเจนหรือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยได้เป็นล้านๆแบบเราเรียกว่ามันมี large หรือ diverse specificity นะครับมีความหลากหลายสูงมากนะรูปนี้อธิบายอะไรนะครับรูปนี้อธิบายตั้งแต่สเต็มเซลล์ที่จะพัฒนามาเป็นลิมโฟไซต์เนาะจริงๆแล้วมันมาจากสเต็มเซลล์เดียวกันแต่พอพัฒนาเป็น B ลิมโฟไซต์แล้วเนี่ยB ลิมโฟไซต์แต่ละเซลล์หรือแต่ละโคลนเนี่ยมันผลิตรีเซพเตอร์ที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในรูปนี้คุณจะเห็นว่าเจ้า B ลิมโฟไซต์ที่เราสมมุติชื่อมันว่า B อัลฟานะครับอันนี้เป็นชื่อสมมุติเพื่อให้ต่างกันเฉยๆนะมันไม่มี B อัลฟาจริงๆนะครับนะตัวนี้มีรีเซพเตอร์หน้าตาแบบนี้ส่วนอีกเซลล์นึงสมมุติว่ามันชื่อ B เบต้าก็แล้วกันรีเซพเตอร์ของมันก็ต่างไปเห็นมั้ยครับอีกเซลล์นึงสมมุติว่าชื่อ B แกมมารีเซพเตอร์ก็แตกต่างไปอีกนะสิ่งที่ต่างคือรีเซพเตอร์ที่มันสร้างนี่แหละนะครับคราวนี้ในหลายๆโคลนที่ว่านั้นนะ
มันก็จะมี B cell อย่างน้อย1โคลนที่สามารถจดจำแอนติเจนที่เข้าสู่ร่างกายณเวลา1ได้ในกรณีนี้ก็สมมุติว่าเจ้า B beta เนี่ยมันมีรีเซพเตอร์ที่จำเพาะกับแอนติเจนนี้พอดีนะครับแอนติเจนก็เข้าไปจับกับรีเซพเตอร์ของมันซึ่งในกรณีนี้เฉพาะ B cell เซลล์นี้เท่านั้นที่จดจำรีเซพเตอร์จดจำแอนติเจนได้เนี่ยก็จะถูกกระตุ้นให้มีการแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนเราก็เรียกว่าเป็น clonal expansion ก็คือขยายขนาดโคลนของมันหรือพูดง่ายๆว่าในโคลนนี้มีจำนวนเซลล์มากขึ้นนั่นเองนะครับเสร็จแล้วมันก็ผลิตสารที่ชื่อว่าแอนติบอดีออกมาจริงๆก่อนมันจะผลิตสารที่ชื่อว่าแอนติบอดีเนี่ยมันต้อง differentiate ไปเป็นเซลล์ที่ชื่อว่า plasma cell เสียก่อนนะครับแต่ในรูปนี้ไม่ได้วาดไว้เนาะพอเป็น plasma cell แล้วมันก็หลั่งแอนติบอดีออกมาคุณก็จะเห็นว่าเจ้าแอนติบอดีที่มันหลั่งออกมาหน้าตามันเหมือนอะไรครับเหมือนกับ B cell receptor ที่เคยอยู่บนเจ้า B cell beta นี้นะครับเหมือนกันเลยต่างแค่มันหลั่งออกมานะครับแล้วเจ้าแอนติบอดีนี้ก็สามารถจับกับแอนติเจนเดิมที่มากระตุ้นการเพิ่มจำนวนของ B cell เซลล์นี้นั่นแหละนะครับอันนี้คืออธิบายลักษณะความเป็นโคลนของลิมโฟไซต์นะครับในกรณีของ T cell ก็เช่นเดียวกันนะครับ T cell แต่ละเซลล์เนี่ยก็มีรีเซพเตอร์ที่ไม่เหมือน T cell เซลล์อื่นฉะนั้นมันก็มีความหลากหลายมี T cell หลายโคลนนะครับสิ่งที่ต่างกันก็คือรีเซพเตอร์ของมันเหมือนกันนะผมลืมบอกว่าบนลิมโฟไซต์1เซลล์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น B cell หรือ T cell ก็ตามนะครับมันมีแอนติเจนรีเซพเตอร์ซึ่งก็คือ BCR หรือ TCR แล้วแต่กรณีเนี่ยจำนวนของ BCR หรือ TCR เนี่ยมีหลักแสนนะครับมีประมาณแสนถึง 2-3 แสนโมเลกุลต่อเซลล์นะครับแต่ทั้ง 2-3 แสนโมเลกุลนั้นน่ะหน้าตามันเหมือนกันทุกประการฉะนั้นมีเยอะแต่ก็จับแอนติเจนได้แค่แบบเดียวนะครับโอเคในกรณี T cell ก็คล้ายๆกันถ้า T cell เซลล์ไหนจดจำแอนติเจนได้ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่แอนติเจนที่มาเดี่ยวๆแบบนี้เนาะเราเห็นแล้วว่าแอนติเจนที่จะนำเสนอให้กับ T cell ต้องถูกจับมาโดย MHC ซึ่งรายละเอียดเราอาจจะไม่พูดถึงก็ได้แต่เมื่อ B cell เซลล์นั้นได้รีเซพเตอร์ของมันได้จับกับแอนติเจนแล้วที่ถูกมานำเสนอเนี่ยนะครับ B cell เซลล์เดียวที่จำเพาะกับแอนติเจนนั้นขออภัย T cell นะครับ T cell เซลล์เดียวที่จำเพาะกับแอนติเจนนั้นก็จะถูกกระตุ้นให้เพิ่มจำนวนเกิด clonal expansion ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ลักษณะความเป็นโคลนของลิมโฟไซต์ไม่ว่าจะเป็น B cell หรือ T cell ก็ตามมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จบไปแล้วเรื่อง introduction ในภาพรวมคราวนี้เราก็จะมาดูโครงสร้างของ receptor แต่ละกลุ่มแล้วนะครับโดยที่ในหัวข้อที่1หัวข้อแรกเนี่ยเราจะดู antigen receptor ของตอนนี้ยังภาพรวมอยู่นะครับภาพรวมของรีเซพเตอร์ของทั้ง B และ T นะหัวข้อ 1.1 ถึงจะไปเริ่ม B cell นะครับโอเคภาพรวมตรงนี้เขาบอกว่าอะไรนะดูรีเซพเตอร์ของ B และ T cell เทียบกันนะครับแอนติเจนที่มันจดจำนะมีความต่างกันนะครับเป็นโครงสร้างที่มีความแตกต่างทางเคมีซึ่งรายละเอียดอยู่ในตาราง 4.1 เราก็มาดูนะครับคอลัมน์ซ้ายมืออันนี้เป็น B cell antigen receptor หน้าตามันเป็นคล้ายๆรูปตัว Y เนาะเหมือนที่เราเห็นมาแล้วในรูปก่อนหน้านี้ส่วน T cell antigen receptor นะครับ T cell อยู่ด้านล่างนะฉะนั้นสีแดงๆนี่คือ TCR นะครับเรารู้ว่ามันจะจำแอนติเจนได้ก็ต่อเมื่อถูกนำเสนอโดย MHC โมเลกุลเนาะอันนี้ความรู้เดิมนะครับสิ่งที่รูปนี้เพิ่มเข้ามาก็คือเจ้า BCRหรือ TCR มันไม่ได้อยู่เดียวๆมันมีเพื่อนมาช่วยทำงานนะครับฉะนั้นในรูปนี้เจ้าสายสีเขียวอมดำเนี่ยนะครับก็คือ Ig alpha Ig beta เนี่ยมันเป็นส่วนประกอบที่จะมาช่วยทำงานนะครับทำงานร่วมกับ B cell receptor เนี่ยหรือ BCR เนี่ยนะครับเพื่ออะไรเพื่อส่งสัญญาณเข้าไปภายในเซลล์เนาะเพราะฉะนั้นผมสรุปใหม่ว่าBCR บวกกับ Ig alpha บวกกับ Ig beta เราเรียกว่า B cell receptor complex เนาะมีคำว่า complex ต่อท้ายมาเพราะว่ามันประกอบด้วยโปรตีนหลายๆชนิดมาทำงานร่วมกันหน้าที่ของ BCR complex ก็คือส่งสัญญาณเข้าไปภายในเซลล์เพื่อให้ทราบว่า BCR เนี่ยได้จับกับแอนติเจนแล้วนะครับการส่งสัญญาณเข้าไปภายในเซลล์เราเรียก signal transduction ฟัง TCR มันก็มีโปรตีนอื่นๆมารวมกันเป็น TCR complex เช่นเดียวกันในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีโปรตีนที่ชื่อว่า CD3 นะครับกับZeta chain ใช่ไหมก็มารวมกันเป็น TCR complex นะครับหมายถึงรวมกับเจ้าตัว TCR นี้ด้วยนะรวมเป็น TCR complex
ซึ่งสามารถถ่ายทอดสัญญาณจากรีเซปเตอร์คอมเพล็กซ์นี้เข้าไปยังนิวเคลียสเพื่อให้ทราบว่า TCR ถูกกระตุ้นด้วยแอนติเจนแล้วนะครับอันนี้คือลักษณะคอมเพล็กซ์ที่ปรากฏอยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์คราวนี้เมื่อสักครู่เราจะเข้ามาดูสิ่งที่เรียกว่าแอนติเจนใช่ไหมว่า TCR มันจดจำอะไรได้บ้างนะครับรูปนี้นะครับคุณจะเห็นว่า BCR นี้จับมาโครโมเลกุลสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโปรตีนนะโพลีแซคคาไรด์ลิปิดกรดนิวคลีอิกได้หมดเลยหรือสารเคมีขนาดเล็กก็ได้นะจดจำได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับมีความหลากหลายของโครงสร้างเคมีที่มันสามารถจดจำได้นะและลักษณะในการจดจำอาจจะเป็นแบบคอนฟอร์เมชันนอลหรือลิเนียร์เอพิโทปก็ได้นะคำว่าลิเนียร์เอพิโทปหมายความว่ามันจดจำลำดับกรดอะมิโนหรือลำดับนิวคลีโอไทด์ก็ได้หรือลำดับของโพลีแซคคาไรด์ก็ได้นะครับว่ามันเรียงกันอย่างไรอันนั้นเป็นลิเนียร์เอพิโทปนะแต่คอนฟอร์เมชันนอลเอพิโทปหมายความว่ามันจดจำรูปร่าง3มิติก็ได้นะอย่างเช่นสายโพลีเปปไทด์สายหนึ่งเนี่ยมันโค้งไปโค้งมานะครับบริเวณที่สัมผัสกับรีเซพเตอร์จริงๆอาจจะเป็นส่วนต้นของสายโพลีเปปไทด์นั้นแล้วก็เป็นส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้ายก็ได้มากระจุกกันจับอยู่ที่ตรงแอนติเจนไบดิ้งไซต์เนี่ยแบบนั้นเราจะเรียกว่าเป็นแบบนั้นเราจะเรียกว่าเป็นคอนฟอร์เมชันนอลเอพิโทปนะครับเมื่อสักครู่ซูมขึ้นว่ามีตติ้งจะจบในอีก10นาทีเดี๋ยวถ้ามันตัดไปเราก็เข้ามาใหม่ก็แล้วกันนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจารย์ไม่ได้จองเวลาไว้นะหรืออาจจะสตาร์ทก่อนเวลาเขาก็เลยตัดเร็วขึ้นนะครับโอเคคราวนี้มาต่อถึงไหนละมาดูแอนติเจนที่ TCR จดจำได้บ้างนะครับ TCR เนี่ยมันจะจำเฉพาะเปปไทด์แอนติเจนนะครับก็คือโพลีเปปไทด์เท่านั้นและมันจะต้องถูกนำเสนอโดย MSC โมเลกุลซึ่งอยู่บนแอนติเจน presenting cell ลักษณะการจดจำมันจำลิเนียร์เอพิโทปก็คือเป็นเอพิโทปที่เป็นเส้นตรงๆนะครับประกอบด้วยลำดับกรดอะมิโนที่มาเรียงกันเป็นโพลีเปปไทด์แค่นั้นเองนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะโอเคซึ่งหัวข้อที่2หมายถึงบุลเลต์พอยต์ที่2ในสไลด์นี้ก็ได้พูดไปแล้วในการอธิบายตารางเมื่อสักครู่นะครับคราวนี้มาดูโครงสร้างของรีเซปเตอร์นะรีเซพเตอร์ไม่ว่าจะเป็น BCR หรือ TCR นะครับมันก็ประกอบด้วยหน่วยย่อยๆนะครับคือในโมเลกุลของมันเนี่ยแบ่งเป็นหน่วยย่อยๆซึ่งแต่ละหน่วยย่อยเราเรียกว่าเป็นแต่ละโดเมนนั่นเองนะครับคำว่าโดเมนเป็นคำศัพท์ทางด้านโครงสร้างของโปรตีนเนาะซึ่งโดเมนที่ใช้ในการจดจำแอนติเจนเนี่ยนะครับมันจะต้องมีความหลากหลายเมื่อเทียบกันระหว่างรีเซพเตอร์บนลิมโฟไซต์เซลล์1กับรีเซพเตอร์บนลิมโฟไซต์อีกเซลล์หนึ่งซึ่งอยู่ต่างโคลนกันเนี่ยนะครับมันจะต้องแตกต่างกันนะครับฉะนั้นบริเวณที่แตกต่างเนี่ยใช้ในการจับกับแอนติเจนนะครับแต่ในโครงสร้างของมันเราไปดูสไลด์ที่6กันแล้วกันนะครับมันก็จะมีโครงสร้างอีกส่วนหนึ่งที่เหมือนกันไม่ว่าจะเปรียบเทียบรีเซพเตอร์ที่อยู่บนลิมโฟไซต์โคลนไหนนะครับในรูปนี้อันนี้ก็เป็นโมเลกุลของ B cellรีเซพเตอร์หรือ BCR ซึ่งเป็นโพลีเปปไทด์4สายถูกไหมครับส่วนที่ล้อมรอบด้วยสีเทานะครับตรงนี้คือบริเวณที่ไม่แตกต่างกันซึ่งเราเรียกมันว่าคอนสแตนต์รีเจนนะครับส่วนที่ระบายด้วยล้อมรอบด้วยสีฟ้าอ่อนๆ อันนี้คือ variable region variable ก็แปลว่ามีความผันแปรเพราะฉะนั้นถ้าเทียบระหว่างลิมโฟไซต์แต่ละโคลนเนี่ยบริเวณนี้ของรีเซพเตอร์มันจะแตกต่างกันนะครับทำให้รีเซพเตอร์ของลิมโฟไซต์แต่ละโคลนเนี่ยก็จดจำแอนติเจนได้แตกต่างกันถูกไหมครับจากรูปนี้เราวาดเป็นโครงสร้างง่ายๆเหมือนจะเป็นเส้นค่อนข้างตรงมีการวนลูปนิดหน่อยแต่ในความเป็นจริงนะครับถ้าเรามองโครงสร้าง3มิติของโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นรีเซพเตอร์เนี่ยนะยกตัวอย่างเช่น2ลูปนี้เอามาขยายเนี่ยนะครับมันประกอบด้วยโพลีเปปไทด์ที่พับไปพับมาก็คือโครงสร้างที่เราเรียกว่าเบต้าเพรสเชตนะครับซึ่งถ้าเราจำได้จากวิชาชีวเคมีนะเป็นเบต้าเพรสเชตที่พับไปพับมารวมกันเป็นก้อนแบบนี้นะครับ
ส่วนสีฟ้านะครับ variable region ก็เช่นเดียวกันนะครับมีความพับไปพับมานะเกิดเป็นอีกโดเมนหนึ่งนะครับคราวนี้ตรง variable region ผมบอกว่ามันเป็นบริเวณที่มีความผันแปรนะส่วนที่เป็น beta predictive เนี่ยมันไม่ได้ผันแปรนะครับมันค่อนข้างจะเหมือนกันแต่ส่วนที่ผันแปรคือส่วนลูปที่โค้งออกมาเนี่ยตรงปลายเนี่ยนะครับสีดำๆที่ผมกำลังชี้อยู่ในรูปเนี่ยนะตรงนี้เขาเรียกว่า hyper variable loop hyper แปลว่ามากเนาะ variable ผันแปรแปลว่าเป็นลูปที่มีความผันแปรมากเมื่อเปรียบเทียบระหว่างหลายๆโคลนนะครับเทียบกันนะครับก็มีความผันแปรฉะนั้นสีดำๆนี่แหละเป็นบริเวณที่รีเซปเตอร์เนี้ยมันใช้สัมผัสกับแอนติเจนนะครับก็คือใช้ทำปฏิสัมพันธ์กับแอนติเจนหรือพูดง่ายว่าใช้จับแอนติเจนนั่นเองนะครับฉะนั้นตรงนี้เป็นแอนติเจนบายดิ้งไซต์นะครับมันมีความผันแปรสูงฉะนั้นมันก็เกิดความหลากหลายของความสามารถในการจับแอนติเจนหรือพูดง่ายว่ามีความหลากหลายของ specificity นั่นเองนะครับโอเคในสไลด์นี้นะครับถามว่าหลากหลายแค่ไหนนะครับกลับมาดูสไลด์ที่5นะความหลากหลายของ B cell antigen receptor เขาบอกว่าอาจจะมีมากกว่า10ยกกำลัง9ซึ่งก็คือ 1,000 ล้านแบบนะครับแตกต่างถึง 1,000 ล้านแบบแต่ถ้าเป็น T cell antigen receptor อาจจะหลากหลายถึง10ยกกำลัง11เดี๋ยวในท้ายๆของบทนี้เราจะอธิบายกลไกที่ทำให้เกิดความหลากหลายนะว่าทำไมมันหลากหลายได้ขนาดนี้นะครับ10ยกกำลัง11นี่ก็ประมาณ 100,000 ล้านเนาะเยอะมากนะครับแถวต่อมาของตารางนะครับ antigen recognition การจดจำ antigen เนี้ยเกิดจากอะไรนะครับจริงๆสไลด์เมื่อสักครู่ผมก็อธิบายไปแล้วว่าเกิดจากบริเวณที่เรียกว่า variable region ซึ่งจริงๆผมก็ลืมบอกว่า variable region มันประกอบด้วย variable region ของ heavy chain และ variable region ของ light chain มารวมกันนะครับ VH กับ VL มาประกอบกันเป็นบริเวณที่จดจำ antigenนะครับส่วนในกรณีของ TCR เนี่ยก็ใช้ variable region ของ alpha chain กับ beta chain มาประกอบกันนะครับ signaling function เกิดจากการทำงานของใครนะครับในฝั่งของ BCR เนี่ย signaling function ก็เกิดจากโปรตีนที่ชื่อว่า Ig alpha กับ Ig beta ตรงนี้ที่มารวมอยู่ใกล้ๆกับ B cell receptor นี้นะครับฝั่ง TCR ก็ประกอบด้วย CD3 และ Theta chain ใช่ไหมครับก็คือตัวสีดำๆนี้นะครับแล้ว effector function นะครับเกิดจาก C region ก็คือส่วน constant region ของโมเลกุลนะครับซึ่งเดี๋ยวในสไลด์ถัดๆไปจะมีตารางอธิบายอยู่ว่า effector function เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับฝั่ง TCR ไม่มี effector function นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของB cell receptor complex นะครับที่กำลังจับอยู่กับแอนติเจนซึ่งเป็นแบคทีเรียเซลล์หนึ่งนะครับบนผิวของแบคทีเรียก็มีโมเลกุลเล็กๆยื่นออกมานะครับแต่ละอันเล็กๆที่จะถูกจดจำด้วย B cell receptor เนี่ยเราก็เรียกมันว่า1 epitope ยกตัวอย่างเช่น epitope สีเขียวนี้นะครับสามารถถูกจับได้โดยvariable region ก็คือแขนข้างใดข้างหนึ่งของ BCR เนี่ยนะครับจับตรงนี้นะคุณจะเห็นว่า epitope เดียวกันอาจจะถูกจับด้วย BCR 2โมเลกุลก็ได้ที่อยู่ใกล้ๆกันแบบนี้นะในขณะที่แขนอีกข้างหนึ่งของ BCR ก็จับ epitope เดิมก็คือตัวสีเขียวเหมือนกันนะครับฉะนั้น BCR 1โมเลกุลจับ epitope ได้2บริเวณนะครับที่มีหน้าตาเหมือนกันเราเรียกว่ามันมี bivalence นะครับเมื่อมีการจับกันของแอนติเจนแล้วนะครับหรือเอพิโทปแล้วนะก็จะเกิดการส่งสัญญาณเข้าไปภายในเซลล์ผ่านการทำงานของ Ig beta และ alpha นะครับเพื่อกระตุ้นให้ B cell เนี่ยเกิด activation โอเคพวกเรายังได้ยินอาจารย์อยู่ไหมครับได้ยินครับผมได้ยินค่ะได้ยินครับเห็นซูมมันบอกว่า10นาทีมันจะ end meeting มันยังไม่ end ใช่ไหมผ่านมากี่นาทีแล้วเนี่ยมันเหลือประมาณไม่ถึง2นาทีครับโอเคอาจารย์ก็พูดต่อไปจะมันตัดแล้วกันนะอ
อันนี้ก็เป็น TCR complex นะครับหน้าตาของ TCR complex ก็ประกอบด้วย TCR alpha กับ beta เนาะรวมกันเป็น T cell receptor นะครับแล้วก็ต้องมี CD3 กับ theta chain ซึ่งในรูปนี้ CD3 เขาแบ่งเป็นสายแกมมาสายเดลต้าสายเอปซิลอนนะครับมี3แบบนะครับก็เลยเรียก CD3 มั้งไม่แน่ใจนะครับทั้งหมดนี้ก็คือ T cell receptor complex นะครับซึ่งก็ทำงานคล้ายๆกันในรูปเมื่อสักครู่นี่แหละก็คือเมื่อมีการจดจำแอนติเจนแล้วนะครับก็มีการส่งสัญญาณเข้าไปในนิวเคลียสนะนี่ก็เป็นภาพรวมของรีเซปเตอร์คอมเพล็กซ์นะครับของทั้งฝั่ง B cell แล้วก็ฝั่ง T cell จริงๆอันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งจากหนังสืออีกเล่มอื่นๆนะครับให้เห็นโครงสร้างของด้านซ้ายมือก็คือ B cell receptor complex นะครับฝั่งขวามือก็เป็น T cell receptor complex ซึ่งเราเห็นอะไรเพิ่มมานะครับเราจะเห็นว่าฝั่ง B cell อาจจะมีโมเลกุลอื่นๆมาร่วมทำงานด้วยเช่น CD19 นะครับ CD21 นะเราก็ยังไม่ต้องลงรายละเอียดว่ามันสำคัญอย่างไรแต่ให้รู้ว่ามันมากกว่าแค่3ตัวนี้นะครับมันมีตัวอื่นอีกนะฝั่ง T cell นะครับในกรณีของ naive T cell เนี่ยก่อนที่มันจะถูกกระตุ้นนะครับมันจะต้องได้รับสัญญาณ2นะครับก็คือการจับกันระหว่าง CD20 ก็เป็นการพูดถึงรีเซพเตอร์ทีละตัวนะครับเราก็ดู BCR ก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีบางส่วนซ้ำกันอยู่นะครับรูปก็จะมีบางส่วนซ้ำแต่ก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมาให้นะครับก่อนหน้านี้เรารู้แล้วว่า BCR แต่ละโมเลกุลเป็นโพลีเปปไทด์4สายประกอบด้วย heavy chain 2สายในรูปนี้ก็คือสายสีน้ำเงินเข้มกับสีแดงเข้มนี้นะครับแล้วก็ light chain อีก2สาย light chain ก็คือสีเขียวอ่อนนะครับซึ่งบริเวณย่อยหรือโดเมนย่อยของ heavy chain เนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันมี4ลูปใช่มั้ยนะครับโดยที่3ลูปก็เป็น constant region นะครับ3ลูปที่อยู่ใกล้เยื่อหุ้มเซลล์ที่สุดส่วนลูปตรงปลายก็เป็น variable region ของ heavy chain เราก็เรียกมันว่า V แล้วก็ห้อยด้วยตัว H ใหญ่นะครับนี่คือ variable region ของ heavy chain ส่วนสาย light chain ก็มี2ลูปนะครับก็คือ CL กับ VL CL เป็น constant region ของ light chain VL เป็น variable region ของ light chain นะโดยที่ VH กับ VL ก็มารวมกันเป็นสิ่งที่เรียกว่า antigen binding site นะครับซ้ายมือนี่เป็นรูปของ IgG นะครับถ้าเป็น IgM IgM ยาวกว่า IgG คุณจะเห็นว่าแทนที่จะมี4โดเมนเนี่ยมันมี5โดเมนแล้วนะ constant region ของ IgM ยาวกว่า constant region ของ IgG เห็นไหมฉะนั้น antibody แต่ละ class หรือ B cell receptor แต่ละ class เนี่ยนะครับคำว่า classก็คือแอนติบอดีคลาสต่างๆเนาะซึ่งมันมีอยู่5คลาสเนี่ยนะมันก็จะต่างกันตรงคอนสแตนต์รีเจนของมันนี่เองนะครับคราวนี้เราจะมาดูบริเวณที่เป็นแอนติเจนไบดิ้งไซต์อย่างละเอียดขึ้นนะครับอย่างที่บอกว่าแอนติเจนไบดิ้งไซต์ประกอบด้วยvariable region ของ light chain และของ heavy chain มารวมกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโครงสร้าง3มิติคุณจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัว Y แล้วจริงๆมันก็เหมือนก้อนกลมๆหลายๆก้อนมาต่อกันนะถ้าเราดูตรงเส้นที่โค้งไปโค้งมาของ VL กับ VH เนี่ยนะครับมาเขียนเป็นโครงสร้างแบบribbon structure เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็น beta plate sheet นะครับคุณก็จะเห็นว่ามันโค้งไปโค้งมาเนาะแล้วส่วนที่มันแตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง BCR ในแต่ละโคลนเนี่ยก็คือบริเวณที่เรียกว่า hyper variable region ใช่ไหมในสไลด์ก่อนหน้าเราเห็นครับว่า hyper variable region ในสไลด์นี้เขาเรียกมันว่า complementarity determining region ซึ่งแปลว่าอะไรนะเป็นบริเวณที่กำหนดความเป็น complement ก็คือบริเวณที่จะไปจับกับ antigen นั่นเองเนาะคำว่า complement เราคุ้นเคยกับคำนี้ดีเช่นการจับกันของเบสคู่สมบน DNA สายคู่เนี่ยเราก็จะรู้ว่าไซโตซีนมันคอมพลีเมนต์กับกวานีนมันก็เลยจับกันอย่างจำเพาะใช่ไหมหรืออะดีนีนมันคอมพลีเมนต์กับไทมีนมันก็จับกันอย่างจำเพาะอันนี้คือความหมายของคำว่าคอมพลีเมนต์ตรงนี้นะครับฉะนั้นบริเวณที่เรียกว่า CDR loop เนี่ยมันก็เป็นบริเวณที่ไปคอมพลีเมนต์กับโครงสร้าง3มิติบนแอนติเจนและมันก็จะใช้ในการจับแอนติเจนนั่นเองนะครับปกติมันจะมีอยู่
3หรือ4รูปนะครับเขาก็จะเรียกมัน CDR 1 CDR 2 CDR 3เป็นต้นนะครับอันนี้คือความหมายของคำว่า CDR หมายถึงรูปที่มันยื่นออกมานอกเบต้าเพลทชีทนี่เองซึ่งเป็นบริเวณที่ใช้สัมผัสกับแอนติเจนนะครับแขน2ข้างเนี่ยมันเหมือนกันนะนะแม้ว่าเขาจะเขียน VH ฝั่งนี้เป็นสีแดง VH ฝั่งนี้เป็นสีน้ำเงินเนี่ยเพื่อให้แยกสายได้ชัดเจนเฉยๆนะแต่จริงๆแล้วลำดับกรดอะมิโนของสายสีแดงกับสายสีน้ำเงินเนี่ยเหมือนกันทุกประการนะครับบนในภายในเซลล์เดียวกันเนี่ยนะครับ heavy chain 2 สายเนี่ยมัน identical ฉะนั้นบริเวณที่ใช้จับแอนติเจนฝั่งนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยกับบริเวณที่ใช้จับแอนติเจนฝั่งขวาเนี่ยความจำเพาะมันเหมือนกันนะเพียงแต่มันมี2บริเวณแค่นั้นเองรูปนี้ก็มาจากหนังสืออีกเล่มนึงนะครับจะบอกว่าบริเวณที่เรียกว่า hyper variable region ซึ่งถ้ามันแปลรหัสเป็นโปรตีนออกมาก็คือ CDR loop ที่เราเห็นในรูปเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับสีเขียวเข้มตรงนี้ hyper variable region ซึ่งมันจะแปลรหัสเป็น loop เนี่ยนะครับถ้ามองในโครงสร้างของโปรตีนมันก็จะกลายเป็นพื้นผิวสังเกตไหมเจ้า loop นั้นจะมาอยู่ด้านผิวด้านนอกที่จะสัมผัสกับแอนติเจนพอดีฉะนั้นสีเขียวๆตรงนี้เวลามันม้วนไปม้วนมาแล้วมันจะกลายมาเป็นพื้นผิวสีเขียวเข้มตรงนี้นะครับส่วน hyper variable region ของ light chain คือสีเขียวเข้ม3แถบเนี้ยมันก็จะกลายมาเป็นพื้นผิวสีเขียวอ่อนในรูปนี้นะครับแล้วแอนติเจนก็จะเข้ามาแทรกตัวอยู่ในนี้นะครับที่ผมกำลังเอาเมาส์ลากเนี่ยก็คือบริเวณที่เรียกว่า antigen binding site ซึ่งจะเห็นว่ามันประกอบด้วยhyper variable region จาก heavy chain และ hyper variable region จาก light chain มาประกอบกันนะอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่า constant region ของ heavy chain เนี่ยมันมีหน้าตาที่แตกต่างกันนะมันมีทั้งหมด5แบบนะครับโดยที่ heavy chain แต่ละแบบเราตั้งชื่อให้มันว่าเป็น mu chain นะครับ delta chain gamma chain epsilon chain แล้วก็ alpha chain ฉะนั้นเวลาที่มันมาประกอบกับ light chain แล้วได้เป็นโมเลกุลของ antibody หรือ B cell antigen receptor เนี่ยเราก็จะเรียกชื่อตาม heavy chain ของมันถ้า heavy chain เป็น mu chain เราจะเรียกแอนติบอดีที่ได้ว่า IgM ถ้าเป็น delta chain เราก็เรียกว่า IgD นะครับถ้าเป็น gamma chain ก็เป็น IgG epsilon chain เป็น IgE แล้วก็ alpha chain เป็น IgA ฉะนั้นเราจะมีแอนติบอดี5 class นะครับ5 class คือ IgM IgD IgG IgA และ IgEเรียงตามตัวแบบนี้เลยนะครับ M D G A E นะตามลำดับการสร้างนะครับคือ B cell มันจะสร้าง IgM ขึ้นมาก่อนแล้วสักหน่อยมันก็จะเริ่มสร้าง IgD พอมี IgM กับ IgD แล้วเราจะเรียกมันว่า mature B cell ส่วน IgG IgA IgE เนี่ยมันจะมาทีหลังนะครับมาทีหลังโอเค heavy chain มี5แบบตามที่เราพูดไปแล้วแล้ว light chain ล่ะ light chain มีกี่แบบไลท์เชนมีแค่2แบบคือแบบแคปปากับแบบแลมดานะครับแล้วมิวเชนเนี่ยอาจจะไปเข้าคู่กับแคปปาเชนก็ได้หรืออาจจะไปเข้าคู่กับแลมดาเชนก็ได้แต่ใน1โมเลกุลถ้าเข้าคู่กับแคปปามันก็จะเป็นแคปปาทั้ง2สายนะครับจะไม่มีแบบว่ามิวเชนครึ่งนึงจับกับแคปปาเชนแล้วอีกครึ่งนึงจับกับแลมดาแบบนั้นไม่มีนะเพราะว่าไลท์เชนเนี่ยมันจะเลือกได้แค่อย่างเดียวนะครับหลักๆแล้วจะเป็นแคปปาแต่ถ้ามันสร้างแคปปาไม่ได้มันถึงจะไปใช้แลมดานะคุณก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นคลาสไหนมันก็เลือกได้แค่แคปปากับแลมดาเหมือนกันเนาะไลท์เชนมีแค่2แบบคราวนี้ตารางที่3แถวที่3ของตารางจำนวนของ4 chain unit หมายความว่าโพลีเปปไทด์4สายเราถือเป็น1ยูนิตเนาะแล้วในโมเลกุลของ IgM เนี่ยมาสไลด์ถัดไปจะมีรูปให้ดูอยู่ IgM เป็นเพนตาเมอร์นะครับ IgD IgG IgE เป็นโมโนเมอร์นะครับส่วน IgA อาจจะเป็นโมโนเมอร์หรือไดเมอร์ก็ได้เนาะในแถวต่อมานะครับปริมาณของแอนติบอดีแต่ละคลาสเนี่ยที่พบในซีรัมเนี่ยอันไหนมากที่สุดคุณก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่นะครับก็คือ 75% เนี่ยเป็น IgG อีก 15% เป็น IgA
ีก 10% เป็น IgM ที่เหลือเนี่ยน้อยมาก IgD แทบจะไม่พบในเลือดเลยนะครับ IgE ก็เช่นเดียวกันนะส่วนในแถวอื่นๆของตารางเขาก็จะบอกคุณสมบัติของมันว่ามัน activate complement ได้ไหมนะครับตอนนี้เราอาจจะยังจำไม่ได้หรอกแต่เราดูบ่อยๆน่าจะจำได้ก็มี IgM กับ IgG ที่ activate complement ได้นะครับส่วน IgG สามารถถ่ายทอดจากแม่ไปยังลูกได้ผ่านสายรกนะครับชนิด IgG นี้ก็เป็นแอนติบอดีที่ส่งต่อไปยังลูกได้เนาะโอเคเราจะมาดูสไลด์ต่อมานะครับอันนี้คุณจะเห็นว่าเป็นหน้าตาของแอนติบอดีแต่ละคลาสนะครับตารางนี้เอา IgA ขึ้นก่อนนะตารางนี้เรียงตามตัวอักษรนะครับ IgA เป็นไดเมอร์นะครับคุณก็จะเห็นว่าโพลีเปปไทด์4สายเนี่ยมันเอาส่วนคอนเซนทริเจนของมันมาเชื่อมต่อกันผ่านตัวที่ชื่อว่า J chain หรือ joining chain นะก็ได้เป็นไดเมอร์แบบนี้เอาหางมาชนกันนะครับส่วน IgM ก็เอาหางมาเชื่อมต่อกันเป็นเพนตาเมอร์นะครับเป็นโครงสร้าง5แฉกคล้ายๆเกล็ดหิมะแบบนี้แหละอันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งนะครับที่แสดงโครงสร้างของแอนติบอดีทั้ง5คลาสอันนี้ IgG นี่ IgD IgE นะตัวที่เป็นไดเมอร์คือ IgA นะครับตัวที่เป็นเพนตาเมอร์คือ IgM อันนี้เรามาดูบริเวณที่มันใช้จับแอนติเจนนะครับการจับกันระหว่างแอนติบอดีกับแอนติเจนเนี่ยเป็นการจับกันแบบย้อนกลับได้เนาะเป็น reversible นะครับย้อนกลับได้เป็น non covalent interaction นะแปลว่ามันไม่ได้สร้างพันธะ covalent กันนะมันจับกันอย่างหลวมๆและสามารถย้อนกลับได้นะพันธะที่ใช้ในการจับกันมีอะไรได้บ้างนะเป็นไฮโดรเจนบอนด์ไฮโดรเจนบอนด์คือตรงไหนเอ่ยตรงนี้เนาะไฮโดรเจนกับออกซิเจนตัวนี้เป็นไฮโดรเจนบอนด์นะครับหรืออาจจะเป็นไอโอนิกบอนด์ก็คือเป็นการดึงดูดกันด้วยประจุเช่นประจุบวกกับประจุลบแบบนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นไฮโดรโฟบิกอินเทอร์แอคชันมันเอาส่วนที่ไม่ชอบน้ำเหมือนกันเนี่ยมาดึงดูดกันก็ได้หรือเป็นแรงวันเดอร์วาลเนาะแรงหลวมๆแรงเบาๆใช่ไหมถ้าเราจำได้จากวิชาเคมีนะครับก็เป็นการจับกันตามกฎของการเกิดพันธะนะตามหลักของเคมีนั่นเองยกเว้นมันไม่เป็นโคเวลเลนต์บอนด์แค่นั้นเองนะครับรูปนี้ทางด้านซ้ายมือเขาเรียกลิแกนนะครับซึ่งก็คือแอนติเจนรูปขวามือก็คือฝั่งรีเซพเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นการซูมเข้าไปที่โครงสร้างสามมิติที่พื้นผิวของมันที่มันใช้ในการสัมผัสแล้วก็ยึดเกาะระหว่างกันนะครับก็เป็นไปตามเกิดขึ้นด้วยแรงสีแรงที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูความหมายของคำว่าเอพิโทปหรือ antigenic determinant ก็ได้นะครับคำว่า epitope นะมันก็คือบริเวณพื้นผิวที่จะไปสัมผัสกับ antigen binding site ของ antibody ในรูปนี้สีฟ้าข้างบนก็คือ antibody 1โมเลกุลอันนี้ก็เป็น antigen binding site ของมันคุณจะเห็นว่า epitope ก็เป็นบริเวณแคบๆบนตัว antigen นะครับคือถ้าโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยเช่นแบคทีเรีย1เซลล์เนี่ยหรือโปรตีน1สายก็ได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นแอนติเจนซึ่งมันขนาดใหญ่เกินไปนะแต่ถ้าเราดูเฉพาะบริเวณย่อยๆบนแอนติเจนนั้นที่ใช้จับกับไฮเปอร์วาเรียเบิลรีเจนของแอนติบอดีเนี่ยบริเวณที่จับนั้นเราเรียกว่าเอพิโทปซึ่งในรูปเนี้ยคุณจะเห็นว่าเอพิโทปนี้เกิดจากการเอาส่วนปลายของรูปนี้มารวมกับส่วนปลายของรูปนี้แล้วก็รวมกับส่วนปลายของรูปนี้ใช่มั้ยอันนี้มันไม่ใช่เอพิโทปที่เป็นเส้นต่อเนื่องมันไม่ใช่ลิเนียร์เอพิโทปฉะนั้นอันนี้ที่เราเรียกว่า conformational epitope ก็คือเกิดจากรูปร่างสามมิติเข้ามาจับนะครับด้านล่างนะครับบนโมเลกุลของแอนติเจนเดียวกันมีหลายๆ epitope นะครับตรงนี้ก็สามารถเป็นบริเวณที่จับกับแอนติบอดีอีกโคลนหนึ่งได้นะเป็นแอนติบอดีที่มาจากลิมโฟไซต์อีกโคลนหนึ่งนะครับเราก็วาดระบายสีให้มันแตกต่างให้รู้ว่าต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นเอพิโทปสีแดงๆนี้ก็เป็นเอพิโทปเหมือนกันที่ผมกำลังชี้เนี่ยแต่ถ้าทั้งหมดนี้คือแอนติเจนเพราะฉะนั้นในรูปนี้แอนติเจนโมเลกุลนี้มีเอพิโทปหน้าตา2แบบเนาะอันนี้คือความหมายของเอพิโทปซึ่งเราอาจจะเรียก
epitope ว่า antigenic determinant ก็ได้เป็นอีกชื่อหนึ่งของ epitope นั่นเองเนาะเป็นอันนี้เป็นเรื่องของคำศัพท์โอเคคราวนี้เรารู้แล้วว่า B เซลล์1เซลล์หรือ1โคลนเนี่ยสร้างแอนติบอดีที่มีความจำเพาะได้เพียงแบบเดียวนะ1โคลน1 specificity นะครับจากความรู้อันนี้เราก็เลยพยายามผลิตแอนติบอดีที่มีความจำเพาะเดียวนะเราเรียกมันว่าโมโนโคลนอลแอนติบอดีพูดง่ายๆก็เป็นแอนติบอดีที่คุณไปรวบรวมมาจาก B เซลล์เพียงโคลนเดียวนะครับแล้วเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรเนี่ยก็ขึ้นกับว่าเจ้าแอนติบอดีนั้นมันมีความจำเพาะกับโมเลกุลอะไรยกตัวอย่างเช่นในวิชา developmental biology อาจารย์เคยพูดถึง blocking antibody ใช่ไหมที่เราเรียนกันเมื่อวานเนาะ blocking antibody ที่เอาไปใช้ขัดขวางการทำงานของ N-cadherin เป็นต้นนะครับอันนั้นก็เป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์นะครับประโยชน์จากโมโนโคลนอลแอนติบอดีอันหนึ่งที่มันมีความจำเพาะกับ N-cadherin เมื่อเรารู้ว่ามันจำเพาะต่อกันเราก็เอามันไปจับกับ N-cadherin เพื่อขัดขวางการทำงานของ N-cadherin ได้นะอันนั้นเป็นการประยุกต์ใช้แอนติบอดีในแง่ของการเป็นเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์แต่การใช้ประโยชน์จากแอนติบอดีมีมากมายมหาศาลนะครับใช้เป็นยารักษาโรค ก็ได้เดี๋ยวในสไลด์ถัดไปจะมีตารางให้ดูนะคราวนี้พอเรารู้แล้วว่าโอ้ถ้าฉันสามารถแยกแอนติบอดีให้บริสุทธิ์ได้แล้วรู้ว่ามันจับกับอะไรเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้ฉะนั้นก็มีคนพยายามนะครับพยายามจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าโมโนโคลนอลแอนติบอดีนี่แหละนะถ้าเราไปเจาะเลือดของสัตว์ทดลองมาสมมุติคุณอยากสร้างแอนติบอดีต่อพิษงูก็แล้วกันคุณเอาพิษงูมาทำให้อ่อนแรงลงแล้วเอาไปฉีดเข้าไปในร่างกายของม้านะครับหรือสัตว์อื่นก็ได้นะครับนะฉีดเข้าไปในร่างกายม้าก็จะเห็นพิษงูเป็นสิ่งแปลกปลอมแล้ว B เซลล์ของม้าเนี่ยมันก็จะมี B เซลล์อย่างน้อย1โคลนแหละที่ผลิตแอนติบอดีที่จำเพาะกับพิษของงูออกมาแอนติบอดีนั้นก็จะละลายอยู่ในน้ำเลือดของม้านะเราก็ไปเจาะเอาเลือดม้ามาบางส่วนแล้วก็มาทำให้เซลล์ตกตะกอนไปเนาะเพราะแอนติบอดีจะอยู่ในพลาสมาคุณก็ได้พลาสมามาซึ่งในพลาสมานั้นมันมีแอนติบอดีที่จำเพาะกับพิษงูอยู่แต่นะครับแต่มันมีแอนติบอดีจาก B เซลล์โคลนอื่นๆด้วยที่จำเพาะกับโมเลกุลอื่นอันนั้นเราจะเรียกว่าเป็นโพลีโคลนอลแอนติบอดีคือมันเป็นแอนติบอดีที่มาจากหลายโคลนมันไม่บริสุทธิ์นะครับจะเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็ยากเพราะว่ามันเป็นของผสมเนาะไม่บริสุทธิ์ก็เลยเกิดคำถามเกิดความคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้แอนติบอดีจากโคลนเดียวฉะนั้นแนวคิดก็คือคุณก็จะต้องแยกเอา B เซลล์ออกมา1เซลล์หรือ1โคลนเท่านั้นนะครับแล้วเอามาเพาะเลี้ยงถูกไหมถ้าคุณแยกให้เป็นเซลล์เดียวๆได้แล้วเพาะเลี้ยงไปเนี่ยคุณก็จะได้แอนติบอดีที่มีความจำเพาะเดียวคุณก็แค่ไปหาว่ามันเป็นแอนติบอดีที่จำเพาะกับอะไรนะครับถ้าบังเอิญว่ามันจำเพาะกับสารที่คุณสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้คุณก็โชคดีเนาะแต่มันก็มีข้อจำกัดอยู่นะครับ B เซลล์เนี่ยถ้าเราเพาะเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งนะครับมันมีอายุจำกัดมันก็จะตายคุณก็เจอปัญหาเดิมก็ต้องไปแยก B เซลล์มาใหม่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ความจำเพาะแบบเดิมหรือไม่นะแล้วไอ้ความจำเพาะมันมีตั้งกี่ล้านแบบนะ10,000ล้านแบบใช่ไหม10^9เนาะโอ้ตายแล้ว10^9 พันล้านแบบนะอยากได้แอนติบอดีที่จำเพาะกับแอนติเจน X เนี่ยต้องไปสกรีนจากพันล้านแบบไม่ไหวละนะครับฉะนั้นก็ต้องคิดหาวิธีว่าทำอย่างไรจะให้เลี้ยง B เซลล์ต่อเนื่องได้นานๆเนาะจะให้เลี้ยง B เซลล์ต่อเนื่องได้นานๆเพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างเซลล์ลูกผสมขึ้นมานะครับโดยที่เรามีความรู้อยู่ว่าเซลล์ที่เป็นเซลล์มะเร็งนะเซลล์ที่เกิดการกลายไปจนเป็นเซลล์มะเร็งแล้วเนี่ยนะคุณสมบัติอันนึงของมันคือมันอิมมอร์ทัลแปลว่ามันแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนได้เรื่อยๆเลี้ยงต่อเนื่องได้เรื่อยๆมันไม่ตายเหมือนมันเป็นอมตะอันนี้เป็นคุณสมบัติของเซลล์มะเร็งนะครับก็เลยเกิดความคิดว่าถ้าเอา B เซลล์มาเชื่อมรวมกับเซลล์มะเร็งตัวนั้นนะครับในกรณีนี้เขาใช้เซลล์มะเร็งไมโอโลมานะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยนะครับ
ก็เป็น B cell ก็เป็นเม็ดเลือดขาวเนาะไมโลมาก็เม็ดเลือดขาวเวลาเอามาเชื่อมรวมกันมันก็เหมือนเชื่อมรวมเซลล์ที่ใกล้เคียงกันมากๆนั่นแหละนะครับแล้วก็ได้เซลล์ลูกผสมถูกไหมคราวนี้เจ้าไมโลมามันขาดแคลนเอนไซม์ตัวหนึ่งนะครับถ้าเอามันไปเลี้ยงคือคุณจะเลี้ยงเซลล์ไมโลมาได้คุณจะต้องเลี้ยงในอาหารที่มีปัจจัยหนึ่งนะครับอาหารนั้นเราเรียกว่า selection medium นะครับโอเคเรียบเรียงคำพูดใหม่แป๊บหนึ่งนะครับเราเลี้ยงในอาหารที่ขาดแคลนปัจจัยที่เจ้าไมโลมามันขาดพูดง่ายๆว่าถ้าเอาไมโลมาไปเลี้ยงโดยตรงในอาหารที่เป็น selection medium เนี่ยมันจะตายนะไมโลมาเดียวๆจะตายหรือถ้าคุณเลี้ยง B cell นะครับใน selection medium เนี่ยตอนแรกมันไม่ตายหรอกแต่สุดท้ายมันจะตายด้วยความที่อายุมันจำกัดนะครับนะแต่ถ้ามันมาเชื่อมรวมกับไมโลมาได้เป็นเซลล์ลูกผสมนะเซลล์ไฮบริดนะครับเราจะเรียกมันว่าไฮบริโดมานะครับก็คือไฮบริดที่เกิดจากไมโลมากับ B cell นะเซลล์ลูกผสมหรือไฮบริโดมาเนี่ยมันจะสามารถเติบโตใน selection medium นี้ได้ฉะนั้นอาหารนี้จะใช้คัดเลือกเอาเฉพาะเซลล์ที่เป็นลูกผสมเท่านั้นถ้าเป็น B cell เฉยๆหรือไมโลมาเฉยๆจะตายไปเนาะคุณก็สามารถเลี้ยงเซลล์เนี้ยเซลล์ลูกผสมเนี่ยไปต่อเนื่องได้นานๆแล้วมันก็ผลิตแอนติบอดีได้มีประเด็นเดียวที่คุณจะต้องไปทำการวิเคราะห์ก็คือเซลล์แต่ละเซลล์นะครับหรือแต่ละโคลนที่ได้มานั้นมันผลิตแอนติบอดีที่จำเพาะกับอะไรแล้วก็เรียกว่าเป็นขั้นตอนของการสกรีนนิ่งนะครับฉะนั้นในบริษัทไบโอเทคเขาก็จะมีโรงงานขนาดใหญ่นะเขาจะแยกเอาไฮบริโอมาแต่ละเซลล์เนี่ยมาเลี้ยงเป็น1โคลนแล้วก็ดูดเอาแอนติบอดีที่มันผลิตเนี่ยมาทำการคาแรคเตอร์ไลซ์หรือพูดง่ายๆว่าวิเคราะห์นั่นเองว่ามันเป็นแอนติบอดีที่จำเพาะกับอะไรนะซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณอยากได้แอนติบอดีที่จำเพาะกับสาร X ใช่ไหมคุณก็ต้องเอาแอนติเจน X นั้นน่ะไปฉีดให้สัตว์ทดลองซึ่งแน่นอนว่า B cell ของสัตว์ทดลองนั้นก็จะมี1โคลนที่จำเพาะกับโมเลกุลของสาร X นั้นนะครับจะถูกกระตุ้นแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นมาเนาะแล้วถ้าคุณแยกเอา B cell จากม้ามของหนูตัวนี้มานะครับหนูที่ได้รับการฉีดแอนติเจน X เนี่ยนะแล้วมาเชื่อมรวมกับไมโลมาเพราะฉะนั้นในเซลล์ลูกผสมที่ได้ก็เชื่อได้ว่าน่าจะมี B cell ที่ผลิตแอนติบอดีที่จำเพาะกับแอนติเจน X ที่คุณอยากจะสร้างขึ้นมานะครับแล้วคุณก็เอาไฮบริโดมานี้ไปเลี้ยงแล้วก็ทำการสกรีนนิ่งคุณก็จะได้นะหนึ่งในนั้นก็จะมีโคลนที่ผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะเจาะจงกับแอนติเจน X นั้นนะครับอันนี้คือวิธีการสร้างโมโนโคลนอลแอนติบอดีนะซึ่งมันอาจจะเป็นโปรเจกต์ปริญญาเอกของนักศึกษาคนหนึ่งก็ได้ใช้เวลา 3-5 ปีนะครับกว่าจะหาโคลนนี้ได้เจอแล้วก็ไปทำการคาแรคเตอร์ไลซ์จนรู้ว่ามันจำเพาะกับอะไรนะครับเมื่อได้แอนติบอดีที่เป็นโมโนโคลนอลออกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้นะครับเช่นถ้าเป็นแอนติบอดีที่จำเพาะกับโมเลกุล CD20 นะครับก็เอาไปทำให้เกิดการทำลาย B cell ก็ได้นะครับก็รักษาโรคบางโรคเช่นรูมาตอยด์อาร์ไทรติสมัลติเพิลสเคโรซิสเป็นต้นนะครับหรืออาจจะเป็นยารักษามะเร็งก็ได้ถ้าคุณได้แอนติบอดีที่จำเพาะเจาะจงกับโมเลกุล PD-1 หรือ PD ligand 1นะครับคุณก็เอาตรงนี้ไปบล็อกนะไปบล็อก PDL บนมะเร็งนะครับบนมะเร็งก็เป็นการขัดขวางนะเป็นการขัดขวางไม่ให้เซลล์มะเร็งมายับยั้ง T cellนะครับรายละเอียดคุณน่าจะได้เรียนในบทท้ายๆนะครับหรือยารักษามะเร็งเต้านมนะครับก็เป็นแอนติบอดีที่จำเพาะกับโมเลกุลที่ชื่อว่า HER2new นะครับหรือยาที่รักษามะเร็งลำไส้เนาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็เป็นแอนติบอดีที่จำเพาะกับ epidermal growth factor receptor เป็นต้นนะครับคุณจะเห็นว่ายาหลายชนิดนะครับสร้างมาจากโมโนโคลนอลแอนติบอดีอันนั้นเป็นเรื่องการประยุกต์ใช้แอนติบอดีนะคุณจะเห็นว่าในการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีในสไลด์เมื่อสักครู่เนี่ย
นะครับตัวแอนติบอดีที่ได้มันเป็นโปรตีนที่มาจากเซลล์ของหนูใช่ไหมเซลล์ของสัตว์ทดลองถ้าคุณเอาแอนติบอดีนั้นมาใช้ในลักษณะเป็นยาก็คือมาฉีดเข้าร่างกายของคนเราเกิดอะไรขึ้นครับพวกเราลองคิดตามคุณเอาโปรตีนหนูมาฉีดเข้าร่างกายคนจิดาภาคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเปิดไมค์ตอบอาจารย์ได้ครับคุณเอาโปรตีนหนูฉีดเข้าไปในร่างกายคนร่างกายเราจะมองว่าแอนติบอดีจากหนูนั้นเป็นอะไรครับเป็นสิ่งแปลกปลอมใช่เป็นสิ่งแปลกปลอมฉะนั้นเราจะสร้างอะไรระบบภูมิคุ้มกันของเราจะทำยังไงกับสิ่งแปลกปลอมณรงค์ศักดิ์ตอบอาจารย์สิถ้าร่างกายของเราเจอสิ่งแปลกปลอมมันจะทำอะไรครับณรงค์ศักดิ์อยู่ไหมครับนี่ผมจะเช็คได้เลยว่าใครยังอยู่ไม่อยู่เนี่ยณรงค์ศักดิ์น่าจะไม่อยู่ประวีณล่ะครับครับถ้าร่างกายของเราเจอสิ่งแปลกปลอมมันจะทำอะไรครับมันจะทำลายโดยการหลั่งส่งตัวไอ้พวก DC อ่ะครับมาจับในกรณีเพื่อไปพรีเซนต์ให้กับพวกอันนั้นขั้นตอนเริ่มต้นสุดท้ายแล้วถ้ามันไปพรีเซนต์แอนติเจนให้กับ B เซลล์เกิดอะไรขึ้น B เซลล์ก็จะสร้างอะไรเนาะผมถามวรวุฒิกันแล้วกันวรวุฒิครับเมื่อ B เซลล์เจอสิ่งแปลกปลอม B เซลล์จะสร้างอะไรออกมาหมายถึง B เซลล์ของร่างกายมนุษย์เนี่ยเมื่อมันเจอสิ่งแปลกปลอมฮะ B ลิมโฟไซต์จะสร้างอะไรนี่ผมกำลังสอนเรื่องนี้อยู่เนี่ยมันก็จะหลั่งอะไรออกมาแอนติบอดีแอนติบอดีนี้จำเพาะกับอะไรครับให้อรยาตอบแล้วกันค่ะแอนติบอดีที่เราที่ B เซลล์ของเราหลั่งออกมาคราวนี้ก็จะจำเพาะกับอะไรครับลองดูซิว่าเรื่องนี้กำลังเป็นเรื่องของอะไรมันก็จะจำเพาะกับตัวแอนติเจนซึ่งในแอนติเจนอะไรคุณลองอธิบายดูแอนติเจนไหน พวกเราอาจจะงงนิดหนึ่งมันจะไปจำเพาะกับแอนติเจน X ไหมที่ฉีดให้หนูไหมถ้าสมมติเป็นภาพต่อเนื่องจากรูปที่แล้วเนาะรูปที่แล้วเนี่ยเราเอาแอนติเจน X ฉีดให้หนูแล้วหนู B เซลล์ของหนูผลิตแอนติบอดีออกมาแล้วเราทำไฮบริดโอมาจนได้แอนติบอดีที่บริสุทธิ์ก็คือมีความจำเพาะเดียวก็คือจำเพาะกับแอนติเจน X นี้นะครับแล้วเราเอาแอนติบอดีนี้ไปฉีดเข้าร่างกายคนเพื่อจะรักษาโรค X โอเคมันรักษาโรคได้เพราะมันจำเพาะกับแอนติเจน X แต่บังเอิญว่าร่างกายของเรามองว่าเจ้าแอนติบอดีหนูที่ฉีดเข้าไปในร่างกายเราเป็นสิ่งแปลกปลอมพูดง่ายๆมันเป็นแอนติเจนสำหรับร่างกายเราฉะนั้นเราจะสร้างแอนติบอดีต่ออะไรต่อ X หรือต่อโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อโมโนโคลนอลแอนติบอดีครับใช่แปลว่าพวกเราเข้าใจถูกฉะนั้นยาที่เป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มาจากสัตว์ทดลองมันจะมีข้อเสียอันนึงก็คือมันกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันซึ่งสุดท้ายแล้วเจ้าตัวโมโนโคลนอลแอนติบอดีนั้นก็จะถูกร่างกายของเรากำจัดไปถูกไหมมันก็เหมือนเชื้อโรคอันหนึ่งหรือเหมือนสิ่งแปลกปลอมอันหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดปัญหาว่าแล้วจะทำอย่างไรให้เจ้าโมโนโคลนอลแอนติบอดีนี้ใช้ได้นานๆ นะครับเราก็ต้องทำให้โมโนโคลนอลแอนติบอดีมันไม่เป็นสิ่งแปลกปลอมสำหรับเราเนาะทำให้มันมีความแปลกปลอมน้อยที่สุดฉะนั้นทำอย่างไรได้บ้างมันก็มีหลายวิธีนะครับอย่างเช่นรูปนี้แอนติบอดีสีเขียวนี้เป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีของสัตว์ทดลองนะมิวรีนนี่คือหนูเนาะแอนติบอดีจากหนูนะครับถ้าคุณตัดต่อยีนนะครับหมายความว่าคุณต้องไปโคลนยีนของแอนติบอดี
มาจากไฮบริโดมาเซลล์ของหนูนั้นแล้วเลือกเอามาเฉพาะยีนส่วนที่เป็น variable region ของ heavy chain กับ light chain ซึ่งก็คือที่ผมกำลังชี้เนี่ยสีเขียวอ่อนเนี่ยเนาะสีเขียวอ่อนนี่เป็นของหนูแต่เราตัดต่อนะครับตัดต่อยีนเอา constant region ของทั้ง heavy chain และ light chain จากมนุษย์ใส่เข้าไปผลคืออะไรครับความเป็นสิ่งแปลกปลอมมันก็จะน้อยลงใช่ไหมณรงศักดิ์อยู่ไหมถ้าอยู่ตอบอาจารย์นิดนึงไม่อยู่ไม่เป็นไรผมสรุปให้ก็แล้วกันนะครับพูดง่ายๆว่ามันก็ใกล้เคียงกับโปรตีนของมนุษย์มากขึ้นมันก็เหลือส่วนแปลกปลอมแค่ส่วนสีเขียวอ่อนนี้เองเล็กน้อยฉะนั้นการตอบสนองของร่างกายเราต่อแอนติบอดีนี้ก็ลดลงนะครับลดลงยกตัวอย่างเช่นยาที่ชื่อว่า rituximab กับ ublituximab เนี่ยก็เป็นยารักษาโรคมะเร็งที่ใช้การตัดต่อ constant region ของมนุษย์มาใส่นะครับเพื่อลดความเป็นสิ่งแปลกปลอมของมันอันนี้เราเรียกว่าการ humanization นะครับก็คือทำให้มันคล้ายโปรตีนของมนุษย์นะ immunogenicity ของมันก็จะลดลงมาแต่คุณก็จะเห็นว่ามันก็ยังมี variable region ของหนูนะครับค่อนข้างเยอะอยู่ถ้าเราแทนที่ส่วนนี้ส่วนสีเขียวอ่อนจางๆเนี่ยด้วยยีนจากมนุษย์แล้วให้มันถอดรหัสมาเป็นโปรตีนของมนุษย์มากขึ้นนะครับโดยที่ยอมให้มันมีส่วนที่คล้ายกับของหนูเนี่ยอยู่แค่นิดเดียวก็คือส่วนปลายที่ใช้จับกับแอนติเจนเท่านั้นมันก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมรูปที่3นี้มันก็จะมีความเป็นสิ่งแปลกปลอมต่อร่างกายมนุษย์น้อยลงไปอีกนะครับอันนี้เขาบอกว่า more than 90% humanเนาะผมก็เพิ่งรู้นั่นเนี่ยนะครับยาที่ลงท้ายด้วย sumab ทั้งหลายเนี่ยเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็น cmab เนี่ยจะเป็นแบบอันที่สองเนาะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ sumab นี่ก็ค่อนข้างปลอดภัยแล้วเพราะมีส่วนที่เป็นโปรตีนของหนูเนี่ยอยู่นิดเดียวนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับเขาทำอะไรกับมันเอ่ยยาที่ลงท้ายด้วย umap umap ที่ไม่ใช่ตัว z อยู่ข้างหน้าเนาะจะ mumap หรือ numap เนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเขาบอกว่าส่วนที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยเป็น human sequence นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนจากสีเขียวเข้มเป็นน้ำเงินเข้มได้อย่างไรนะครับยังไม่ได้ศึกษาลึกขนาดนั้นแต่โดยคอนเซปต์ในภาพรวมก็คือเราพยายามแทนที่โปรตีนของหนูเนี่ยให้เป็นโปรตีนของคนมากที่สุดโดยใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมก็คือตัดต่อที่ยีนเนี่ยนะครับแอนติบอดีที่ได้ก็จะมีความใกล้เคียงกับโปรตีนของมนุษย์ที่สุดแล้วพอเอาไปใช้งานเนี่ยร่างกายของมนุษย์ก็จะไม่มองว่าแอนติบอดีนี้เป็นสิ่งแปลกปลอมก็จบเรื่อง humanization ของ monoclonal antibody แล้วนะครับแล้วก็มาดูหัวข้อถัดมา 1.2 มาดู T cell receptor บ้างนะครับ TCR นี้อย่างที่เราทราบว่านะครับหน้าตาของมันประกอบด้วยสาย alpha กับสาย beta นะครับซึ่งแต่ละสายก็มี constant region ของมันนะครับมี constant ของ alpha แล้วก็มี variable ของ alpha เช่นเดียวกันนะเบต้าก็มี constant และ variable region และ variable region ของสายอัลฟากับสายเบต้าก็จะมาประกอบกันเป็นบริเวณที่จดจำแอนติเจนหรือแอนติเจน binding site นั่นเองนะครับและเนื่องจากว่ามันมี2สายที่เป็นคนละแบบกันคือสายอัลฟากับสายเบต้าเราก็เรียกมันว่าเป็น heterodimeric protein นะ hetero แปลว่าแตกต่าง dimeric มาจากคำว่า dimer ที่แปลว่าประกอบด้วย2สายนะครับโครงสร้างเป็นแบบนี้ส่วนในแง่ของการทำงานนะครับมันก็ต้องจดจำแอนติเจนที่ถูกนำเสนอด้วย MHC โมเลกุลนะครับฉะนั้นในรูปนี้คุณจะเห็น MHC โมเลกุลสีน้ำเงินเข้มอันนี้เป็นคลาส1เนาะนะครับมีเบต้า 2M เป็นส่วนประกอบของ MHC คลาส1ด้วยสีเหลืองๆในรูปคือเปปไทด์ที่ทำหน้าที่เป็นแอนติเจนซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันเป็นลิเนียร์เปปไทด์เป็นเปปไทด์สายสั้นๆเท่านั้นที่นอนอยู่ในร่องนี้นะครับ
แล้วการทำงานของ TCR เนี่ยคุณจะเห็นว่าส่วนที่เป็นhyper variable loop ของมันนะครับก็คือสีเขียวเข้มตรงนี้สีแดงเข้มแล้วก็สีเหลืองตรงนี้นะครับหรือสีชมพูเข้มตรงนี้นะ hyper variable loop มันจะยื่นออกมานะมันก็ใช้บางส่วนเช่นส่วนสีเขียวเนี่ยเขียวเข้มเนี่ยสัมผัสกับโมเลกุลของ MSC นะครับและมันใช้ส่วนสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยที่มันสามารถยื่นเข้ามาในร่องของ MSC ได้เนี่ยมาสัมผัสกับแอนติเจนนะครับก็เกิดการจับกันได้แบบนี้นะการจับกันระหว่างรีเซปเตอร์เอาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยการจับกันระหว่างรีเซปเตอร์กับแอนติเจนนะครับฝั่ง BCR กับฝั่ง TCR เนี่ยมีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้างนะantigen binding นะครับฝั่ง BCR ใช้ variable region ของ heavy chain กับ light chain อันนี้รู้แล้วเนาะทบทวนความรู้เดิมฝั่ง T cell นะครับใช้ CDR 3บริเวณใช่ไหม complementary determining region 3 loop นั้นนะครับของ V alpha กับ V beta ก็คือ variable region ของสาย alpha กับสาย beta มาจับกับ antigen นะครับถามว่า constant region ของ BCR ต่างกันไหมเรารู้แล้วว่า constant region ของ BCR มี5 class เนาะเป็นทำให้เกิด immunoglobulin class ต่างๆใช่ไหมแต่ฝั่ง TCR เนี่ยมันมีแบบเดียวนะครับไม่ได้มี class เหมือนฝั่ง BCR เลยนะความแน่นหนาของการจับกันนะครับก็คงไม่ต้องจำอะไรหรอกนะครับอันนี้ค่า KD ก็เป็นคำศัพท์ทางชีวเคมีที่บ่งบอกความแน่นหนาของการจับกันแค่นั้นเองนะเราก็จะมาดูสไลด์ถัดมาเลยนะครับหัวข้อที่2เนี่ยก็คือการเกิด immune repertoire นะครับก็คือจำนวน specificity ที่แตกต่างกันทั้งหมดที่เป็นไปได้เนี่ยที่บอกว่ามีความหลากหลายมากๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับจากตารางเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะเห็นว่าฝั่ง BCR เนี่ยมีความหลากหลายมากถึง10กำลัง9แบบก็คือ 1,000 ล้านแบบนะครับและฝั่ง TCR ก็มีมากถึง10ยกกำลัง11แบบคำถามก็คือในยีนของร่างกายของคนเราเนี่ยของเซลล์มนุษย์เนี่ยมันมียีนมากขนาดนั้นเหรอนะครับคำตอบคือไม่ใช่นะยีนของมนุษย์เนี่ยมีแค่ประมาณ 20,000 แบบนะครับถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเราไม่มียีนมากพอที่จะผลิตโปรตีนได้แตกต่างกันถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นความแตกต่างเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการที่มียีนหลายแบบแต่เกิดจากกลไกอื่นนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่าคือกลไกอะไรนะครับกลไกนั้นทำให้เกิดแอนติเจนรีเซปเตอร์ที่หลากหลายนะซึ่งกลไกเหล่านั้นน่ะมันเกิดในระหว่างที่เจ้าลิมโฟไซต์มันกำลังแมชัวร์ก็คือเปลี่ยนจากระยะที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่เนี่ยจนกลายไปเป็น mature lymphocyte นะครับมันก็เกิดการสร้างรีเซปเตอร์ที่หลากหลายขึ้นมาด้วยเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปเมื่อเราเห็นโครงสร้างยีนของมันผมก็จะอธิบายว่าโอเคยีนที่มีหน้าตาแบบนั้นมันทำให้เกิดรีเซปเตอร์ที่หลากหลายได้อย่างไรถึง10ยกกำลัง9แบบนะเราก็มาดูกระบวนการพัฒนาของลิมโฟไซต์ในภาพรวมก่อนนะครับซึ่งจริงๆผมก็เคยพูดถึงไปแล้วตั้งแต่ชั่วโมงแรกตอน introduction เนาะว่าสเต็มเซลล์ที่จะพัฒนาไปเป็นลิมโฟไซต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น B เซลล์หรือ T เซลล์ก็ตามเนี่ยสเต็มเซลล์ของมันมาจากไขกระดูกนะครับเป็น bone marrow stem cell นะครับแล้วกว่าที่มันจะพัฒนาไปเป็น B เซลล์หรือ T เซลล์ที่ mature เต็มที่เนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการหลายๆอย่างแล้วก็แบ่งเป็นคร่าวๆได้4ขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับมันต้องเกิด commitment ก่อนนะคำศัพท์คำว่า commitment ผมสอนไปแล้วในวิชา developmental biology ฉะนั้นสเต็มเซลล์มัน commit มันรู้แล้วว่ามันจะต้องพัฒนาไปเป็นสายลิมโฟไซต์นะครับซึ่งในขั้นตอนสุดท้ายมันสามารถแตกได้เป็น2ทางก็คือจะเป็น B เซลล์หรือ T เซลล์นะครับมันเริ่ม commit ก่อนจากนั้นเมื่อมัน commit แล้วมันก็ proliferate นะ proliferate ก็คือแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนนะครับคำว่า proliferation ก็คือเกิด cell division แบบ mitosis นั่นเองนะเพิ่มจำนวนขึ้นมาก็ได้เซลล์จำนวนมากมายนะครับคำว่า progenitor ก็คือ
เซลล์ที่จะพัฒนามาเป็นอะไรสักอย่างเช่นถ้าผมใช้คำว่า progenitor ของ B cell หรือ T cell ก็คือstem cell ที่จะพัฒนามาเป็น B cell หรือ T cell นั่นเองนะครับฉะนั้น progenitor เหล่านี้จะเกิด proliferation เพื่อเพิ่มจำนวนขึ้นมาแล้วขั้นตอนที่3เนี่ยสำคัญมากๆนะครับคำว่า rearrangement ของยีนนะแปลว่าอะไรครับ rearrangement แปลว่าเกิดการจัดเรียงตัวใหม่ของยีนนะมี rearrangement เดี๋ยวจะอธิบายกลไกทีหลังเมื่อ rearrange เสร็จแล้วก็เกิดการแสดงออกของยีนได้เป็น receptor นะครับ receptor ที่ได้จาก rearrangement ก็จะมีหน้าตาแตกต่างกันไปในลิมโฟไซต์แต่ละเซลล์เพราะฉะนั้นเจ้าสิ่งนี้แหละคำว่า rearrangement นี่แหละทำให้ B ลิมโฟไซต์แต่ละเซลล์ซึ่งเราเรียกมันว่าเป็นโคลนแล้วนะเพราะมัน rearrange แล้วยีนมันจะต่างกันถูกไหมตอนแรกที่เป็นสเต็มเซลล์เนี่ยยีนมันเหมือนกันทุกประการก็คือยีนที่ได้รับการถ่ายทอดมาเนาะครึ่งหนึ่งจากพ่อครึ่งหนึ่งจากแม่แล้วก็มาอยู่ในไซโกตแล้วพัฒนามาเรื่อยๆพอสเต็มเซลล์นี้เริ่มคอมมิตจะเป็น B เซลล์กับ T เซลล์นี่แหละนะพอเพิ่มจำนวนแล้วเกิด rearrangement ผลที่ได้เนี่ยนะ B เซลล์แต่ละโคลนจะมีความต่างที่ระดับสารพันธุกรรมแล้วก็คือที่ลำดับของยีนที่จะสร้าง B cell receptor หรือ T cell receptor ก็ได้มีความแตกต่างเล็กน้อยเนื่องจาก rearrangement เนี่ยนะตรงนี้ทำให้เกิดความแตกต่างได้ถึง10ยกกำลัง9แบบนะครับก็คือ 1,000 ล้านแบบนะครับเกิดจากตรงนี้จากนั้นเมื่อมี B cell receptor ที่แตกต่างกันถึง10ยกกำลัง9แบบแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบที่เป็นประโยชน์และแบบที่เป็นโทษแล้วก็แบบที่ไม่เป็นทั้งประโยชน์และโทษนะครับอยู่ปนๆกันเพราะว่ากระบวนการ rearrangement เนี่ยมันเป็นแบบสุ่มนะครับมันอาจจะได้ receptor ที่ดีขึ้นหรือเลวลงก็ได้สุดท้ายแล้วมันจะมีกระบวนการอีกอันหนึ่งนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับมาคัดเลือกนะครับคัดเลือกไว้เฉพาะ B cell หรือ T cell โคลนที่เป็นประโยชน์เท่านั้นนะรายละเอียดของการคัดเลือกก็จะอธิบายต่อไปในสไลด์ต่อไปนะครับเราก็จะมาดูรายละเอียดอันนี้ก็เป็นภาพรวมของพัฒนาการของลิมโฟไซต์อันนี้เป็นภาพรวมโดยที่ไม่แยกว่าเป็น B cell หรือ T cell นะครับก็คือสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนาะแต่ตอนเมื่อสักครู่มันไม่มีรูปเนาะตอนแรกมันก็จะมีลิมโฟอยด์โปรเจเนเตอร์ที่เราเรียกว่าสเต็มเซลล์นั่นแหละตอนนี้มันคอมมิตมาค่อนข้างเยอะแล้วมันมาทางสายลิมโฟอยด์แล้วนะครับก็คือพูดง่ายว่าจะเป็นลิมโฟไซต์นะเสร็จแล้วมันแบ่งตัวเพิ่มจำนวนใช่ไหมเพิ่มจำนวนมานะครับขั้นตอนนี้เราเรียก proliferation มันก็ได้เซลล์จำนวนมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเริ่มมียีน rearrangement แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยนะระยะนี้เราจะเรียกว่าโปร B cell หรือโปร T cell ก็ได้นะครับโปรตัวนี้ไม่ได้แปลว่า professional นะโปรตัวนี้แปลว่ามาก่อนนะครับมาก่อนก็คือยังไม่เป็น B cell ยังไม่เป็น T cell นะเป็นระยะที่ยังไม่ถึง B cell กับ T cell พูดง่ายๆแต่เริ่มมี rearrangement ของ receptor แล้วฉะนั้นเมื่อยีน rearrangement เสร็จมันก็จะเริ่ม express โปรตีนใช่ไหมก็มีการถอดรหัสแล้วก็แปลรหัสจากยีนนั้นนะมันก็จะเริ่มสร้างเมมเบรนรีเซพเตอร์แล้วนะครับเริ่มสร้างรีเซพเตอร์บนผิวเซลล์มันแต่ถ้ารีอะเรนจ์เมนต์นั้นไม่สำเร็จนะครับเซลล์นี้ก็จะสุดท้ายจะตายไปเพราะมันไม่ได้รับสัญญาณยังชีพนะคือเพื่อง่ายการที่มันสร้างรีเซพเตอร์ที่ผิวเซลล์มันได้เนี่ยแล้วไปจับกับอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะได้รับสัญญาณให้มันอยู่รอดฉะนั้นพวกนี้จะได้ไปต่อแต่พวกที่รีอะเรนจ์เมนต์ไม่สำเร็จมันก็จะตายไปนะครับ failure to expresspre-antigen receptor มันก็จะตายไปถ้ามันได้มานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในสไลด์ถัดไปว่าเจ้าสิ่งที่เรียกว่า pre-antigen receptor เนี่ยมันคืออะไรนะในรูปนี้เราเห็นแล้วว่ามันสร้าง receptor อะไรบางอย่างขึ้นมาพวกนี้จะอยู่รอดนะครับเขาเรียกว่า pre-B cell หรือ pt cell antigen receptor นะครับยังไม่ใช่ receptor ที่ถูกต้องสมบูรณ์ 100% แต่ก็โอเคมีอะไรบางอย่างพวกนี้จะได้ไปต่อนะครับถึงระยะนี้ถ้ามันมีรีเซพเตอร์เนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นระยะ pre B cell หรือ pre T cell แล้วพูดง่ายๆเปลี่ยนคำนำหน้าจากโปรเป็น pre นะครับก็เป็นระยะถัดมาของพัฒนาการนะครับจาก pro B cell ก็กลายเป็น pre B cell ซึ่งความแตกต่างก็คือตรง pre B cell นี้มีรีเซพเตอร์ที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับก็ค
พิ่มขึ้นมาตรงเนี้ยมันจะคล้ายๆมี heavy chain แล้วแต่ยังไม่มี light chain ที่แท้จริงนะเสร็จแล้วนะครับการมี receptor เนี้ยนะจะทำให้มันได้รับสัญญาณนอกจากจะอยู่รอดแล้วเนี่ยเป็นสัญญาณให้มัน proliferate อีกรอบนึงนะครับเป็นเวฟที่2นะก็เกิดการเพิ่มจำนวนขึ้นมาอีกเพิ่มจำนวนแล้วทำอะไรมันจะไป rearrange ยีนของ light chain ละนะครับจากตอนแรกเป็น light chain ปลอมๆเนี่ยมาแทนที่ไว้ชั่วคราวเนี่ยมันก็จะไป rearrange ยีนของ light chain เมื่อมันมีทั้ง heavy chain และ light chain โดยสมบูรณ์แล้วนะครับมันก็จะได้ receptor ที่สมบูรณ์เนาะตอนแรกก็จะเป็น IgM นะครับตอนมันสร้าง IgM ได้เราจะเรียกว่าเป็น immature B cell หรือในกรณีของ T cell ก็จะมีสเต็ปที่เรียกว่า immature T cell เหมือนกันแต่ถ้ามัน rearrange ยีนของ light chain ไม่ได้มันก็จะตายอีกรอบหนึ่งพวกนี้ก็จะถูกคัดออกนะจะเหลือไว้เฉพาะลิมโฟไซต์ที่สร้าง receptor ที่สมบูรณ์ได้นะครับถ้าสร้าง receptor ที่สมบูรณ์ได้เราเรียกมันว่าเป็น immature B cell หรือ T cell จากนั้นมันจะถูกคัดเลือกอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นขั้นตอนการคัดเลือกที่เรียกว่า positive selection กับ negative selection แปลว่าอะไรนะ positive selection เนี่ยร่างกายของเราจะคัดเลือกเอาลิมโฟไซต์ที่สร้าง receptor ที่เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์หมายความว่าในกรณีของ B cell มันก็ต้องเป็น receptor ที่จับกับ antigen ได้แต่ไม่จับแบบแน่นหนาเกินไปนะครับอันนี้ก็จะถูกคัดเลือกไว้แต่ถ้าจับกับแอนติเจนได้แน่นเกินไปจะถูกกระตุ้นให้ตายนะครับเพราะพวกนี้เป็นลิมโฟไซต์ที่มีแนวโน้มที่จะอันตรายเพราะว่าคุณต้องไม่ลืมว่าในระหว่างพัฒนาการก็คือพูดง่ายๆว่ากระบวนการทั้งหมดในรูปนี้เกิดในโครงสร้างต่อมน้ำเหลืองของเราไม่ใช่ต่อมน้ำเหลืองลิมโฟอยด์ออร์แกนที่เป็น primary lymphoid organ ก็คือ bone marrow กับ thymus เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแอนติเจนที่มันเจอในรูปนี้ก็เป็นแอนติเจนของเราเองนะเป็นเซลฟ์แอนติเจนหรือเซลฟ์โมเลกุลเราไม่อยากได้ลิมโฟไซต์ที่จำเพาะกับเซลฟ์แอนติเจนฉะนั้นลิมโฟไซต์ไหนก็ตามที่สร้างรีเซปเตอร์ที่จับกับเซลฟ์แอนติเจนได้อย่างแน่นหนาพวกนี้จะต้องถูกกระตุ้นให้ตายไปเป็นการคัดเลือกออกนะคัดเลือกทิ้งเราเรียกว่าเนกาทีฟเซเลคชั่นแต่ถ้ามันจับแอนติเจนของเราได้จับอย่างรวมๆโอเคไม่เป็นไรนะครับนั่นหมายความว่ามันมีศักยภาพที่จะจับกับแอนติเจนของสิ่งแปลกปลอมได้อันนี้จะถูกคัดเลือกไว้นะอันนี้คือภาพรวมของทั้ง B cell และ T cell เพราะฉะนั้นนะอันนี้เป็นตัวหนังสือที่อธิบายรูปเมื่อสักครู่นะครับเราก็จะเห็นว่าใน bone marrow ขั้นตอนแรกมันเกิด commitment เนาะแล้วก็เกิดการเพิ่มจำนวนใช่ไหมเกิดการเพิ่มจำนวนนะครับแล้วจากนั้นมันจะมีกระบวนการที่เกิดยีนรีอะเรนจ์เมนต์ใช่ไหมขั้นตอนนี้นะครับก่อนจะเกิดขั้นตอนนี้ได้เราก็ต้องถามตัวเองว่าการเกิดยีนรีอะเรนจ์เมนต์เนี่ยซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะในสายลิมโฟไซต์เนี่ยและไม่เกิดในเซลล์ชนิดอื่นๆในร่างกายเราลองเอาความรู้จากวิชา developmental biology ที่อาจารย์สอนไปว่าฟีโนไทป์ต่างๆกันหรือเซลล์ไทป์แต่ละชนิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับลองทบทวนความรู้วิชาเดฟไบโอสิมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า transcription factor ใช่ไหมที่มีความจำเพาะกับเซลล์แต่ละชนิดเท่านั้นนะครับพูดง่ายๆว่าต้องเกิด differential gene expression ใช่ไหมถ้าเอาคำศัพท์จากวิชาเดฟไบโอมาเนาะเกิดการแสดงออกของยีนที่แตกต่างกันนะครับทำไมมันถึงต่างกันเพราะ transcription factor ที่ active ในเซลล์แต่ละชนิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันฉะนั้นเราจะเรียกว่ามันมี lineage specific transcription factor ซึ่งแปลว่าเป็น transcription factor ที่มีความจำเพาะกับสายพัฒนาการของเซลล์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งในกรณีนี้ก็คือสายลิมโฟอยด์นะครับเป็นลิมโฟอยด์ lineage นะซึ่งเมื่อ transcription factor เหล่านี้ทำงานนะครับมันจะกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับ recombinationนะครับตรงนี้เขาใช้คำว่า gene recombination machinery นะครับคำว่า machinery แปลว่าอะไรเป็นชุดของโปรตีนหลายๆตัวที่จะมารวมกันทำงานให้เกิดกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งนะครับในกรณีนี้คือกระบวนการของการตัดต่อยีนขึ้นมาใหม่นะ gene recombination
ซึ่งเกิดในนิวเคลียสของลิมโฟไซต์ที่กำลังพัฒนานะครับแล้วเจ้าmachinery เหล่านี้นะครับมันจำเพาะกับลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนที่เป็นแอนติเจนรีเซปเตอร์เท่านั้นพูดง่ายๆคือ BCR ยีนและ TCR ยีนนะตรงนี้นะครับตอนที่อยู่ในbone marrow เนี่ยนะสิ่งที่ทำให้เกิด proliferation ของB cell และ T cell ในระยะที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่เนี่ยเราเรียกว่า developing lymphocyte เนี่ยนะครับนะสิ่งที่ทำให้เกิด proliferation ของ developing lymphocyte ก็คือเจ้าสารที่ชื่อว่า interleukin 7นะครับ IL 7เนี่ยนะมีการผลิตใน bone marrow แล้วก็ในไทมัสนะครับตัวนี้จะช่วยให้พวก developing lymphocyte เนี่ยมันแบ่งตัวแล้วก็เพิ่มจำนวนนะเซลล์ที่ทำหน้าที่ผลิตเราเรียกว่า stromal cellstromal cell แปลว่าเซลล์ที่อยู่ในชั้น stroma และ stroma คืออะไร stroma คือชั้นที่อยู่ถัดจาก epithelium ลงไปนะครับก็คือเนื้อเยื่อที่อยู่ถัดจาก epithelium ลงไปนั่นแหละนะครับก็จะสร้าง interleukin 7ออกมาแล้วก็จะเป็นแฟกเตอร์ที่ทำให้ developing lymphocyte เนี่ยมัน survive ก็คือมีชีวิตรอดแล้วก็ proliferate ก็คือเพิ่มจำนวนจากนั้นมันก็จะเกิดยีนรีคอมบิเนชันใช่ไหมเป็นสเต็ปถัดไปนะครับนะก็เกิดจากยีนรีอาร์เรนจ์เมนต์นะครับยีนอะไรยีนแอนติเจนรีเซปเตอร์นะครับตอนแรกเนี่ยถ้าเป็นกรณี B เซลนะครับ B เซลมันก็จะไปรีอาร์เรนจ์ยีนของ heavy chain ก่อนนะก็จะได้ heavy chain ขึ้นมา1แบบนะครับซึ่งถ้าเราดูจากรูปที่แล้วเนี่ยนะได้ heavy chain แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับมันก็จะต้องไป rearrange ยีนของ light chain ถูกไหมถึงจะได้ receptor ที่สมบูรณ์เมื่อได้ receptor ที่สมบูรณ์แล้วก็เกิดการคัดเลือกเนาะในรูปที่แล้วผมชี้ให้ดูแล้วว่ามีทั้ง positive selection แล้วก็ negative selection นะครับซึ่งมันคัดเลือกตามอะไรตาม antigen receptor component ที่เซลล์นั้นผลิตขึ้นมาแล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของมันว่าไอ้รีเซปเตอร์นั้นมันไปจดจำอะไรนะครับจดจำอะไรถ้าจดจำสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นไปจดจำเซลล์แอนติเจนอย่างแน่นหนาเกินไปอันนั้นก็จะต้องถูกคัดเลือกออกแต่ถ้า developing lymphocyte อันไหนที่ไม่สามารถผลิตรีเซปเตอร์ที่เป็นประโยชน์ได้ก็จะต้องตายไปด้วยวิธี apoptosis ซึ่งจริงๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอธิบายไปแล้วจากรูปนะแต่ตัวหนังสือเนี่ยก็เขียนไว้ให้อ่านทบทวนนะครับประโยคที่2เนี่ยเขาบอกว่าการ rearrange ยีนทำให้เกิดรีเซปเตอร์ขึ้นมาแบบสุ่มนะแบบสุ่มก็หมายความว่าเหมือนที่ผมบอกว่าอาจจะได้เป็นรีเซปเตอร์ที่ดีหรือไม่ดีก็ได้นะครับสุ่มแล้วก็ต้องมาคัดเลือกนะซึ่งจริงๆมันก็ซ้ำกับสิ่งที่ผมพูดไปแล้วนะ positive selection กับ negative selection นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูว่ากลไกที่ทำให้เกิด recombination มันคืออะไรนะครับซึ่งในสไลด์ถัดไปเนี่ยเราก็จะเห็นโครงสร้างของยีนนะครับก่อนอื่นต้องขยายความว่ายีนรีอาร์เรนจ์เมนต์ตรงนี้หรือการเรียงตัวใหม่ของยีนเนี่ยนะมันเกิดเฉพาะในเซลล์ร่างกายนะครับมันเป็นโซมาติกรีคอมบิเนชันหมายความว่ามันเกิดเฉพาะใน developing lymphocyte เท่านั้นมันไม่ไปเกี่ยวข้องกับเซลล์สืบพันธุ์หรืออะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพอรีอาร์เรนจ์ยีนเสร็จเนี่ยมันก็จะคงอยู่ในร่างกายของคนคนนั้นเท่านั้นโดยไม่ถ่ายทอดไปสู่รุ่นอื่นนะครับเพราะว่าไอตัวเซลล์สืบพันธุ์คือสเปิร์มกับเอกมันไม่ได้เกิดรีอาร์เรนจ์เมนต์ด้วยมันเกิดเฉพาะในลิมโฟไซต์ที่กำลังพัฒนาเท่านั้นฉะนั้นอันนี้เป็นกระบวนการที่จะมีความเฉพาะตัวในร่างกายของแต่ละคนนะครับ ทำให้เกิด diversity ขึ้นมาเนาะในรูปถัดไปนะครับในรูปในสไลด์ถัดไปเนี่ยผมจะให้ดูโครงสร้างของ T
TCR ยีนแล้วก็ immunoglobulin ยีนก็คือยีนของ BCR นั่นเองนะครับว่าหน้าตาของมันอย่างไรโครงสร้างที่คุณจะเห็นเป็นโครงสร้างที่ได้รับการถ่ายทอดมานะครับถ่ายทอดมาเราเรียกว่าเป็น germline configuration ก็คือก่อนที่จะมี recombination นะครับ germline configuration หรือ inherited configuration เนี่ยมันจะเหมือนกันในเซลล์ทุกเซลล์นะครับพูดง่ายๆว่าไม่ว่าจะเป็นลิมโฟไซต์หรือจะเป็นนิวรอนหรือจะเป็นมัสเซลเซลล์ยีนตรงนี้มีเหมือนกันทุกประการนะครับก่อนที่จะเกิด recombination เนี่ยเหมือนกันเราเรียกว่า germline configurationหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งมันมีอะไรบ้างนะครับในนี้คุณจะเห็นว่าส่วนสีส้มเดี๋ยวนะมันมีหลายรูปนะครับแท่งบนนี้เป็นยีนของ immunoglobulin heavy chain นะครับซึ่งอยู่บนโครโมโซม14นะครับส่วนแท่งนี้เป็นยีนของ kappa chain นะครับ kappa chain ก็คือเป็น light chain ของ immunoglobulin นะอยู่บนโครโมโซม2ส่วนแท่งนี้อยู่บนโครโมโซม22เป็นยีนแลมดาเชนของไลท์เชนของอิมมูโนโกลบูลินตามทันเนาะผมพูดช้าๆนะอันนี้เป็นโครโมโซม7โครโมโซม7นี้พบ TCR สายเบต้านะครับจำได้ไหม T cell antigen receptor ประกอบด้วยสายเบต้าและสายอัลฟายีนของสายเบต้าอยู่บนโครโมโซม7ยีนของสายอัลฟาอยู่บนโครโมโซม14เพราะฉะนั้นในภาพเนี้ยเป็นการแสดงบริเวณบนโครโมโซมหลายๆแท่งนะครับเราก็จะดูทีละแท่งกันแล้วกันดูของโครโมโซม14ก่อนอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของโครโมโซม14นะดูเฉพาะส่วนที่เป็นอิมมูโนโกลบูลินเฮฟวี่เชนเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเรารู้ว่าเฮฟวี่เชนมันมีทั้งคอนสแตนต์รีเจนแล้วก็วาเรียเบิลรีเจนถูกไหมถามว่ายีนคอนสแตนต์รีเจนอยู่ตรงไหนมันคือส่วนที่เป็นสีม่วงตรงนี้นะครับคุณก็จะเห็นว่ามันมีเซกเมนต์ที่เป็น C มิวเซกเมนต์ที่เป็น C เดลต้าเซกเมนต์ที่เป็น C แกมมานะครับก็คือจะเป็นคอนเซนทริเจนของ IgG ใช่ไหมแต่มันมีหลายซับไทป์นะครับมันเป็นแกมมา3แกมมา1แกมมา2แกมมา4เห็นไหมแล้วก็ของ IgA ก็มีอัลฟา1อัลฟา2นะครับของ IgE ก็มี C เอปซิลอนเพราะฉะนั้นสีม่วงนี้คือ constant region ซึ่งก็มีหลายแบบนะครับในเซลล์หนึ่งเนี่ยมันจะเลือกเอา constant region มาได้แค่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นเวลามันถอดรหัสได้เป็น nuclear RNA ออกมาแล้วเนี่ยนะครับให้พวกเรานึกถึงสิ่งที่ผมสอนในวิชา developmental biology นะได้ nuclear RNA ออกมาแล้วมันจะต้องมี alternate RNA splicing ใช่ไหมก็คือเลือกเอามาเฉพาะบางเอ็กซอนเนี่ยนะครับมันจะเลือกมาแค่1เอ็กซอนของ constant region ซึ่งตอนแรกมันจะได้ C มิวอยู่แล้วนะครับโครงสร้างตรงนี้ส่วนใหญ่จะบังคับให้ expression ตอนแรกเป็น C มิวเพราะว่า C มิวเนี่ยอยู่ใกล้เคียงกับส่วนอื่นๆที่สุดนอกจากมี constant region แล้วก็ต้องมีvariable region ถูกไหมอันนี้ก็คือ VH นะครับ variable region ของ heavy chain เขาบอกว่ายีนของ variable region เนี่ยมีเอ็กซอนให้เลือกในแบบต่างๆกันประมาณ15แบบนะ VH เนี่ยมี15แบบก็ไล่ไป V1 V2 V3 V4 ถึง V45 นะ VN N ก็คือจำนวนใดๆใช่ไหมได้ประมาณ45แบบแต่เวลาจะสร้าง messenger RNA เลือกมาได้แค่1จาก45นั้นนะครับฉะนั้นเลือก V segment เนี่ยมาได้1เลือก C segment มา1เข้าใจไหมคราวนี้สิ่งที่ขั้นระหว่าง V segment กับ C segment มันมี joining segment หรือ J segment เนี่ยนะครับในรูปนี้เราก็จะเห็นว่ามี J segment อยู่6แบบอันนี้ก็จะต้องเลือกมาแค่1และก็มี diversity segment หรือ D segment เนี่ยมีอยู่23แบบนะนี่ก็ต้องเลือกมาแค่1นะครับในทำนองเดียวกันยีนของไลท์เชนชนิดแคปปาเนี่ยนะครับอันนี้เจอร์มไลน์คอนฟิกเรชันของมันมี C constant region 1แบบก็คือ C แคปปานะครับมี joining segment อยู่5แบบไม่มี diversity segment นะครับในกรณีของสายไลท์เชนไม่มี D segment
มี C มี J แล้วก็มาที่ V เลยนะครับ V นี่มีแตกต่างกันประมาณ35แบบเนาะของ lambda chain ก็คล้ายๆกันนะ lambda chain มี constant region ได้หลายแบบนะในรูปนี้เราเห็น C1 C2 C3 มี C7 ก็ต้องแปลว่ามี C4 5 6ด้วยแต่ไม่ได้อยู่ในรูปนี้นะครับอาจจะอยู่ค่อนไปทาง3พรามก็ได้มี joining segment หลายๆแบบในรูปนี้เราเห็นถึง J7 มี variable segment ประมาณ30แบบเนาะเดี๋ยวจะอธิบายว่ามีหลายๆแบบแล้วไงในสไลด์ถัดไปนะครับ2อันล่างเป็นยีนของ TCR นะ TCR beta ก็มีconstant region หลายแบบมี joining segment หลายแบบมี diversity segment หลายแบบแล้วก็มี variable segment เนี่ยมากถึงประมาณ48แบบเนาะสาย alpha ก็เช่นเดียวกัน variable segment ประมาณ45แบบ joining segment ประมาณ50เพราะฉะนั้นอันนี้คือ germline configuration แล้วเวลาถอดรหัสต้องเกิด RNA splicing เลือกแค่1แบบจากความเป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยฉะนั้นเรามาคำนวณกันว่าในการสร้างheavy chain 1สายมีความเป็นไปได้กี่แบบในการสร้าง light chain 1สายมีความเป็นไปได้กี่แบบในการสร้าง TCR beta chain 1สายมีความเป็นไปได้กี่แบบและในการสร้าง TCR alpha chain 1สายมีความเป็นไปได้กี่แบบนะครับตรงนี้คือขั้นตอนที่เรียกว่า recombination นะครับอันนี้เป็นสาย heavy chain ของ IgG เนาะอย่างที่ผมบอกว่ามันจะต้องเลือกมา1แบบฉะนั้นเวลาเกิด recombination นะครับซึ่งจะต้องมีเอนไซม์มากระตุ้นนะครับเป็นเอนไซม์ที่มี expression เนี่ยหรือมีการแสดงออกในเฉพาะใน developing lymphocyte เท่านั้นนะครับเดี๋ยวอีก10นาทีเนี่ยซูมก็จะเด้งออกอีกเดี๋ยวเราค่อยเข้ากลับมาใหม่นะครับห้องเดิมนะโอเคพอเกิด recombination แล้วได้อะไรนะครับฝั่งนี้เป็น heavy chain โอเคเป็น rearrangement ของ heavy chain ในลักษณะที่แสดงความเป็นไปได้2แบบนะครับเป็นตัวอย่าง2แบบที่เขายกมาให้ดูเช่นตัวอย่างทางด้านซ้ายมือเนี่ยสมมุติว่าเอา C มิลมาต่อกับ J1 และ D1 แล้วก็เลือกเอา V1 มาเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเขาเรียก VDJ recombination นะครับก็จะได้ V1 D1 J1 มาต่อกับ Cmil เนาะแล้วพอถอดรหัสออกมาเกิด RNA splicing remove intron ออกไปก็จะเหลือ V1 D1 J1 ต่อกับ Cmil ใช่ไหมเวลาแปลรหัสนะครับ translation เป็นโปรตีนออกมาคุณก็จะได้ heavy chain ของ IgM นะครับเพราะว่ามันใช้ constant region จาก Cmil นะส่วน V region ก็เกิดจาก V1 D1 J1 segment เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิด combination ของกรดอะมิโนตรงเนี้ยที่ทำให้เกิดหน้าตาของ antigen binding site แบบหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูใน developing lymphocyte หรือ developing B cell อีกเซลล์หนึ่ง recombination อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้อาจจะเอา VN สมมติว่าเป็นหมายเลข45ก็แล้วกันอ่ะ V45มาต่อกับ D3 มาต่อกับ J2 นะครับสุดท้ายพอเกิด RNA splicing ก็เอา V45 D3 J2 มาเชื่อมต่อกับ Cmil อันนี้ก็ได้ IgM เหมือนกันแต่สิ่งที่มันต่างกันก็คือ variable region ของ B cell ซ้ายมือกับของ B cell ขวามือเนี่ยแตกต่างกันนะครับมันก็จดจำ antigen ได้แตกต่างกันอันนี้เป็นแค่2ตัวอย่างจากในความเป็นไปได้ทั้งหมดถึง10ยกกำลัง9แบบนะครับตารางนั้นหายไปไหนโอเคตารางนั้นอยู่ในสไลด์34นะครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นอธิบายรายละเอียดของกลไกการเกิด recombination ที่เราพูดถึงในรูปเมื่อสักครู่ว่าใช้เอนไซม์อะไรนะครับเอนไซม์ที่ใช้นะครับเป็นเอนไซม์ที่พบเฉพาะในสายลิมโฟอยด์เท่านั้นก็คือพบเฉพาะในเซลล์ที่จะพัฒนาไปเป็นลิมโฟไซต์นะเราเรียกเอนไซม์เหล่านี้ว่า VDJ recombinase นะครับชื่อเอนไซม์ลงท้ายด้วย ASE เนาะ VDJ recombinase เราเห็นความหมายของคำว่าตัว V ตัว D ตัว J มาแล้วจากรูปที่แล้วคงไม่ต้องอธิบายละนะนอกจากใช้ VDJ recombinase แล้วก็ใช้เอนไซม์อื่นๆด้วยที่เกี่ยวข้องกับDNA repair หรือการซ่อม double strand break
ซึ่งเราน่าจะได้เรียนแล้วในวิชาของ Cell Biology นะครับในเรื่องของ DNA Repair นะครับอันนี้อันพวกนี้ก็พบได้ในเซลล์ทุกเซลล์นะครับแต่ VDJ Recombinase นี่พบเฉพาะในสายลิมฟอยด์เท่านั้นนะโดยที่เจ้า VDJ Recombinase มีอะไรบ้างมันก็ประกอบด้วยโปรตีนที่ถอดรหัสมาจากยีน2ยีนยีน2ยีนนี้ชื่อของมันคือRecombination Activating Gene หรือตัวย่อคือ RAG นะเราก็เรียกมันว่ายีน RAG1 RAG2 ก็ได้ก็คือ RAG1 และ RAG2 นั่นเองนะครับโปรตีน2ตัวนี้มารวมกันเป็น VDJ Recombinase นะซึ่ง expression ของ VDJ Recombinase พบเฉพาะใน immature B cell และ T cell เท่านั้นนะก็เป็น lineage specificexpression ซึ่งเกิดจากการกระตุ้นของ transcription factor ที่พบเฉพาะในสายลิมฟอยด์เท่านั้นนะครับนั่นเป็นเรื่องของรายละเอียดชื่อเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องคราวนี้มาดูว่าความเป็นไปได้ที่บอกว่า10ยกกำลัง9หรือ10ยกกำลัง11แบบมันมาจากไหนนะครับ3คอลัมน์แรกของตารางเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับอิมมูโนโกลบูลินยีนส่วน2คอลัมน์ถัด2คอลัมน์ถัดมาทางขวามือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับT cell receptor gene นะครับเราจะมาลองคำนวณความเป็นไปได้ที่แตกต่างกันของการสร้างสาย heavy chain ก่อนนะพวกเราลองกดเครื่องคิดเลขดูนะ heavy chain นี้มี variable region 45แบบเลือกมาได้แค่1ฉะนั้นมีความเป็นไปได้45แบบที่แตกต่างกันแล้วในการเลือก V region แล้วคุณก็ต้องเลือก D region มาแค่1นะครับ1จาก23ฉะนั้นคุณก็ได้ VD ที่แตกต่างกันกี่แบบครับก็คือเอา45มาคูณ23ใช่ไหมเป็น combination คูณได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณ800 900แล้วใช่ไหม45คูณ23เนาะเกือบ 1,000 แบบแล้วแล้วคุณก็ต้องเอามาจับคู่กับ J segment อีก6แบบฉะนั้น 1,000 คูณ6เป็น 6,000 แบบแล้วเฉพาะ heavy chain เนี่ย 6,000 แบบแล้วแล้ว 6,000 แบบนี้ต้องไปเลือกเข้าคู่กับ light chainซึ่งอาจจะเป็นแบบแคปปาก็ได้เอาสมมุติว่าไลท์เชนนั้นเป็นแบบแคปปาคุณสร้างแคปปาไลท์เชนได้กี่แบบก็เท่ากับ35คูณ5ใช่ไหม35คูณ5ก็น่าจะประมาณ200เนาะโดยประมาณนะครับ200คูณกับ 6,000 ได้เท่าไหร่เกือบล้านแล้วนะ200คูณกับ 6,000 6,000 66,000 คูณ2ได้ประมาณ1ล้าน1.2 ล้านแบบแล้วแค่จับคู่ระหว่าง heavy chain กับ kappa light chain นะครับแล้วมันยังมี lambda light chain อีกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือที่มาของความหลากหลายถ้าคุณไปไล่กดเครื่องคิดเลขดูนะครับแรกๆถ้าเอาแค่ที่แสดงในตารางเนี่ยคุณก็จะได้แค่ประมาณหลักล้านนะครับยังไม่ถึง10ล้านยังไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่จริงๆมันจะมีกลไกย่อยอีกนะครับที่ทำให้เกิดความหลากหลายใน joining segment อีกนะเพิ่มขึ้นมาทีหลังสุดท้ายแล้วมันจะได้ถึง10ยกกำลัง9แบบนะครับตัวเลขอาจจะไม่เป๊ะหรอกแต่ให้เราเข้าใจไอเดียว่าโอเคทำไมมันได้มากมายขนาดนั้นเนาะจริงๆมีคนคำนวณให้แล้วนะ VDJ recombination ของ IG เนี่ยจะได้ประมาณ3ล้านแบบนะประมาณ3ล้านแบบนะครับอยู่แค่หลักล้านต้นๆนะของ TCR ได้ประมาณ6ล้านแบบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยสายอัลฟาเนี่ยนะครับคุณเอา45คูณ50เนี่ยได้เยอะมากแล้วสายเบต้า48คูณ2คูณ12อีกก็เยอะมากแล้วอัลฟากับเบต้าต้องมาเข้าคู่กันฉะนั้นมันเกิดคอมบิเนชันที่หลากหลายมากๆเนาะฉะนั้นมองในภาพรวมทั้งหมดก็คือมองที่เรปเพอร์ทัวร์ก็คือจำนวนรวมทั้งหมดเนี่ยจากกลไกนี้คุณจะได้ BCR 3ล้านแบบคุณได้ TCR 6ล้านแบบแล้วคราวนี้มันจะเพิ่ม junctional diversity เข้ามาอีกนะครับ junctional diversity มีการเติมนิวคลีโอไทด์บางอย่างเข้าไปตรงนี้นะครับมีการเติมนิวคลีโอไทด์เข้าไปที่ N region หรือ P region โอเครายละเอียดตรงนี้อาจจะไม่ต้องลงลึกมากแต่รู้ว่าพอเติมนิวคลีโอไทด์เข้าไปมันเกิด mutation เกิดการชิปของโคดอนนะครับอันนี้หลักพันธุศาสตร์นะโคดอนมันเลื่อนนะครับกรดอะมิโนที่มันทรานสเลทออกมาก็แตกต่างกันฉะนั้นมันเกิด diversity ขึ้นอีกในภาพรวมแล้วได้10กำลัง11กับ10กำลัง16นะครับเยอะมากอ
ในหัวข้อต่อมาเราจะมาดูกระบวนการพัฒนาการของลิมโฟไซต์ทีละชนิดเราจะดู B ลิมโฟไซต์ก่อนนะครับพัฒนาการของ B ลิมโฟไซต์พวกเราคงจำได้อยู่อาจารย์บอกว่ามันเกิดในโบนแมโรนะครับ4ขั้นตอนแรกเนี่ยเกิดในโบนแมโรส่วนขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะได้แมชชัวร์เนี่ยอาจจะอยู่ในโบนแมโรหรือในม้ามก็ได้นะครับในกรณีของ B เซลล์แต่ถ้าเป็น T เซลล์มันก็จะเป็นไทมัสนะครับ5สเต็ปนี้เรามีอะไรบ้างสเต็ปแรกเป็นสเต็มเซลล์นะเป็นลิมโฟอยด์สเต็มเซลล์ซึ่งพอมันเพิ่มจำนวนนะครับแล้วก็เราจะเรียกมันว่าโปรบีเซลล์นะครับถามว่าโปรบีเซลล์แตกต่างจากสเต็มเซลล์ไหมในแง่ของคอนฟิกเรชันของอิมมูโนโกลบูลินยีนก็คือ DNA นะตลอดจน RNA ที่ถอดรหัสออกมาเนี่ยยังไม่ต่างจากสเต็มเซลล์นะครับยังเป็นเจิร์มไลน์คอนฟิกเรชันอยู่คือพูดง่ายก็เหมือนกับเซลล์อื่นๆของร่างกายนะครับระยะนี้ยังไม่มีการสร้างอิมมูโนโกลบูลินนะแถวสุดท้ายนี่คือสร้างอิมมูโนโกลบูลินหรือยังตอนโปรบีเซลล์นี้ก็ยังนะรีคอมบิเนชันเกิดหรือยังก็ยังไม่เกิดคราวนี้มันเกิดอันเดียวก็คือเพิ่มจำนวนขึ้นมานะได้รับอิทธิพลจากอินเตอร์ลูคิน7เพิ่มจำนวนขึ้นมาคราวนี้มันก็มีอิทธิพลจากทรานสคริปชันแฟกเตอร์ที่พบเฉพาะในลิมฟอยด์เซลล์เท่านั้นใช่ไหมทรานสคริปชันแฟกเตอร์ตรงนั้นจะกระตุ้นให้มีการสร้างเอนไซม์รีคอมบิเนสก็คือ RAG1 กับ RAG2 ขึ้นมานะครับแล้วมันจะเกิดรีคอมบิเนชันของยีนเฮฟวี่เชนก่อนคือพูดง่ายว่าเกิด VDJ rearrangement ซึ่งเราเห็นในรูปที่แล้วนั่นแหละนะครับโดยใช้คอนสแตนต์รีเจนของสายมิวนะครับใช้คอนสแตนต์รีเจนของสายมิวเพราะฉะนั้นโปรตีนที่มันแสดงออกก็จะเป็นอะไรครับถึงไหนละถึงมิวเชนเนาะได้มิว mRNA เพราะฉะนั้นก็จะได้โปรตีนที่เป็นมิวเชนนะครับคราวนี้มันจะมีไซโตพลาสมิกมิวเชนก็คือพบมิวเชนในไซโตพลาสซึมแต่ถ้ามิวเชนนั้นไปรวมกับโปรตีนอีกตัวหนึ่งนะก็คือเจ้าสีเทาๆในรูปเนี้ยนะครับโปรตีนนั้นเป็นโปรตีนที่ไม่ได้มาจากยีนของไลท์เชนโดยตรงแต่เป็นยีนอีกยีนนึงที่เราเรียกมันว่าเซโรเกตไรท์เชนเซโรเกตแปลว่าแม่เลี้ยงอ่ะเหมือนมาทำหน้าที่แทนชั่วคราวอ่ะเป็นตัวแทนของไรท์เชนนะครับเป็นตัวแทนของไรท์เชนซึ่งเซโรเกตไรท์เชนเนี่ยมันไม่ได้มี variable region มันไม่ได้มีความหลากหลายเขาเรียกว่าเป็นโปรตีนที่ไม่หลากหลายเขาเรียกว่าอะไรนะinvariant เนาะเป็น invariant โปรตีน invariant นั่นแหละนะครับถ้า new chain ไปจับกับ surrogate light chain มันก็จะกลายเป็นโครงสร้างที่คล้ายๆกับ B cell receptor ใช่ไหมแต่ยังไม่ใช่ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราเรียกมันว่า pre BCR นะครับเจ้า receptor ที่ได้เนี่ยนะครับเรียกว่า pre BCR มันก็สามารถทำหน้าที่คร่าวๆได้ทำหน้าที่ก็คือให้ survival signal นะครับเจ้า receptor ชั่วคราวเนี่ยนะทำให้เจ้าเซลล์นี้อยู่รอดนะครับแต่ถ้าโปรบีเซลล์ไหนที่เกิด recombination ไม่สำเร็จคือ heavy chain recombination เกิดไม่สำเร็จพูดง่ายๆคือไม่ได้ new chain ขึ้นมาเซลล์นั้นก็จะตายไปเพราะไม่ได้รับ survival signal เนาะส่วนตัวที่รอดได้รับ survival signal จะต้องทำยังไงต่อถึงตรงนี้พอสร้าง pre BCR ได้เราเรียกมันว่า pre B cell แล้วนะเป็นระยะ pre B แล้วคราวนี้ขั้นตอนต่อมาก็คือไปเกิด recombination ของ light chain นะครับตอนแรกมันจะเลือกสาย kappa chain ก่อนนะถ้า kappa chain ไม่สำเร็จมันถึงจะไป recombine ที่ lambda chain ฉะนั้น product ที่มันจะผลิตได้นะครับนะมี light chain แล้วก็ได้ IgM ที่สมบูรณ์ถูกไหมโดยที่ light chain นั้นอาจจะเป็นชนิด kappa หรือ lambda ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นBCR คลาสแรกหรือไอโซไทป์แรกที่ปรากฏบน B cell เป็นชนิด IgM นะครับพอมี IgM เราจะเรียกว่า immature B cell หลังจากนั้นต้องเกิดอะไรขึ้นมันถึงจะกลายเป็น mature B cell ได้มันต้องไปเกิด alternative splicing มีใครตื่นเต้นอะไรถ้าเกิด alternative splicing นะครับ
ได้ IgD ขึ้นมาด้วยก็คือมีการเอาเดลต้าเชนมาใช้ด้วยเนี่ยเซลล์นี้จะสร้างได้ทั้ง IgM และ IgD อยู่บนผิวของมันพูดง่ายๆว่ามีเมมเบรน IgM และเมมเบรน IgD เนี่ยเราถึงจะเรียกว่า mature B cell นะครับก็เป็น5ระยะนี้นะนี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นคุณจะต้องเข้าใจลำดับขั้นตอนแล้วก็ความสำคัญของแต่ละขั้นตอนซึ่งก็จะอธิบายในสไลด์นี้นะครับ early step ระยะแรกๆก่อนนะอย่างที่บอกว่า maturation ทั้งหมดเนี่ยเกิดใน bone marrow นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ stem cell ใช่ไหม stem cell ที่มันคอมมิตมาแล้วว่าจะเป็น B cell lineage เนี่ยมันต้อง proliferate คือเพิ่มจำนวนขึ้นมานะระยะนั้นเรียกว่า pro B cell ซึ่งเราเห็นแล้วในรูปนะครับจาก pro B cell จะต้องเกิด rearrangement ของ heavy chain ของ BCR เนี่ยก่อนนะครับและเฉพาะเซลล์ที่สร้าง Ig มิวได้สำเร็จนะก็คือสร้างมิวเชนได้สำเร็จจึงจะถูกคัดเลือกให้ survive นะครับแล้วกลายเป็นเซลล์ที่เราเรียกว่า pre B cell นะครับในรูปเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วว่ามิวเชนก็ไปจับคู่กับ surrogate light chain นะครับเพื่อให้ได้สิ่งที่เรียกว่า pre BCR เนาะเนี่ยเราเรียกว่า pre BCR complex นะครับมันจะเป็นคอมเพล็กซ์เมื่อมี Ig alpha กับ Ig beta มาร่วมนะครับเกิดเป็นคอมเพล็กซ์นะในต้นชั่วโมงเราเห็นแล้วว่า BCR complex ต้องมีตัว BCR แล้วก็มีโปรตีนผู้ช่วยคือ Ig alpha กับ Ig beta นะแต่ถ้า BCR ยังไม่สมบูรณ์นะตัว BCR ยังเป็น pre BCR อยู่ฉะนั้นคอมเพล็กซ์ที่ได้เราก็จะเรียกว่า pre BCR complex นะพอได้ pre-BCR complex แล้วเกิดประโยชน์ยังไงบ้างนะมันมีประโยชน์หลายอย่างสรุปเป็นเลข1 2 3อันแรกเลยนะครับ pre-BCR complex มันช่วยให้เกิด survival ของ pre-B cell นั้นนะครับ survival แล้วยังไงต่อก็เพิ่มจำนวนต่อฉะนั้นมันช่วยทั้ง survival และ proliferation นะครับจากนั้นในขั้นตอนต่อไปขออภัยPBCR complex เนี่ยนอกจากทำให้เพิ่มจำนวนและอยู่รอดแล้วเนี่ยนะครับมันจะส่งสัญญาณอีกอันนึงเป็นสัญญาณที่จะไปหยุดการ recombination ของ heavy chain บนอีกโครโมโซมหนึ่งคือ recombination มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดบนโครโมโซมแท่งไหนก็ได้นะแล้วในเซลล์หนึ่งเนี่ยนะครับยีน heavy chain มันมีทั้ง copy ที่มาจากแม่และ copy ที่มาจากพ่อใช่ไหมเพราะมันมีโครโมโซมอยู่คู่หนึ่งที่เป็นที่อยู่ของยีน heavy chain นี้ recombination จะเกิดบน copy ของพ่อหรือของแม่ก่อนเราก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้าเกิดแล้วมันจะไปหยุดไม่ให้โครโมโซมอีกแท่งหนึ่งเกิด recombination นะครับฉะนั้น B cell แต่ละเซลล์จะสร้าง heavy chain ได้เพียงแบบเดียวนะพอ recombination เสร็จปุ๊บได้ receptor ที่เป็น pre-receptor complex เสร็จแล้วเนี่ยรีบส่งสัญญาณไปหยุด recombination บนโครโมโซมอีกแท่งหนึ่งฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ heavy chain ที่มาจากชิ้นส่วนยีนจากฝั่งแม่หรือฝั่งพ่อเท่านั้นฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า allelic exclusion ก็คือมันจะสร้างมาจาก allele ใด allele หนึ่งเท่านั้นนะครับอีก allele หนึ่งมันจะ shut off ไว้เนาะประโยชน์ก็คือทำให้เซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยมีรีเซพเตอร์ที่มีความจำเพาะแค่แบบเดียวเท่านั้นอันนี้มองเฉพาะในแง่กรณีของ heavy chain นะก็จะได้ heavy chain แค่แบบเดียวเท่านั้นนะครับนอกจากนี้นะครับสัญญาณจาก pre-BCR complex ก็จะกระตุ้นให้เกิด recombination ขั้นต่อไปก็คือ recombination ของ light chain นะเพราะถ้าได้ heavy chain แล้วไม่มี light chain มันก็ไม่ได้ B cell receptor ที่สมบูรณ์แบบใช่มั้ยก็ต้องไปสร้าง light chainเราก็เห็นแล้วว่าเจอร์มไลน์คอนฟิกเรชันของไรท์เชนเนี่ยมันก็เป็นเซกเมนต์อยู่นะครับมี V เซกเมนต์ J เซกเมนต์ C เซกเมนต์อยู่ก็ต้องไปเกิดรีคอมบิเนชันผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันจะต้องเป็นแคปปาเชนก่อนนะครับอาจจะมีกลไกระดับโมเลกุลบางอย่างที่ทำให้รีคอมบิเนชันของไรท์เชนไปเลือกแคปปาเชนก่อนนะครับพยายามที่จะผลิตแคปปาโปรตีนนะแต่ถ้าแคปปาโปรตีนไม่ใช่โปรตีนยีนรีคอมบิเนชันของสายแคปปาเนี่ยไม่สำเร็จนะครับมันถึงจะไปใช้สายแลมด้านะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งกรณีก็คือ recombination ของสายแคปปาเนี่ยสำเร็จนะครับสำเร็จแต่ว่าได้รีเซพเตอร์ที่จับกับเซลล์แอนติเจนอย่างแน่นหนาเกินไปกรณีนั้นไม่ดีนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าได้สายแคปปาที่มีศักยภาพที่จะเป็นอันตรายต่อเซลล์ในกรณีนั้นนะสายแคปปาจะต้องถูกกำจัดไปนะครับถูกกำจัดไปเกิดโปรเซสที่เรียกว่า receptor editing ซึ่งจะอธิบายอีกทีในสไลด์ถัดไปนะครับฉะนั้นประโยชน์ของ TBCR complex นะครับมันให้สัญญาณทั้งหมด4อย่างนะครับสัญญาณแรกคือเป็น survival signal สัญญาณที่2เป็น proliferation signal จัดอยู่ในหัวข้อที่1เหมือนกันนะครับเกี่ยวข้องกับการอยู่รอดของมันสัญญาณที่3เป็นสัญญาณที่หยุดการ recombination ของ heavy chain บนอีกโครโมโซมนึงนะแล้วก็สัญญาณที่4เป็นสัญญาณที่ทำให้เกิด recombination ของ light chain นะครับซึ่งหลังจากนี้ถ้าทุกอย่างสำเร็จคุณก็จะมีทั้ง heavy chain และ light chain พูดง่ายๆก็คือมี DCR ที่สมบูรณ์แบบนะซึ่งมันก็จะเป็นชนิด IgM เพราะว่ามันเกิดจาก heavy chain ที่เป็น C mu นะครับเป็น mu chainIgM นี้นะครับมีประโยชน์อย่างไร IgM ก็ทำให้เกิด survival signal นะครับแล้วก็สามารถจับกับแอนติเจนได้นะครับเป็น complete antigen receptor นะครับและ IgM นี้จะไป shut off นะครับไปหยุดการผลิต recombinase enzyme เพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้แล้วตอนนี้มีทั้งยีน heavy chain และยีน light chain ที่สมบูรณ์แบบแล้วเราก็ไม่อยากได้ heavy chain กับ light chain แบบอื่นอีกเพราะถ้ามันไป recombine อีกครั้งเนี่ย receptor ที่ได้ก็จะมี specificity หลายแบบเนาะแต่เราต้องการแค่1แบบฉะนั้นสัญญาณที่จะไปหยุดการสร้าง recombinase ก็เป็นสัญญาณจาก IgM ที่ผลิตได้นี่แหละนะครับผลก็คือ B cell 1 cell นะครับจะมีการสร้าง C mu แล้วก็มี light chain ที่เป็นKappa หรือนะครับหรือนะเลือกได้แค่อย่างเดียวนะหรือ light chain ที่เป็นแลมด้าเท่านั้นนะครับตรงนี้โอเคในกรณีของ light chain นะครับมันก็จะคล้ายๆ heavy chain ก็คือตอนแรกมันเกิด recombination ที่โครโมโซม copy ใด copy หนึ่งก็คือ copy ที่มาจากพ่อหรือ copy ที่มาจากแม่ก็ได้แล้วพอได้ light chain อันแรกขึ้นมาแล้วพอได้ IgM ที่สมบูรณ์แบบเนี่ยหยุดสร้าง recombinase ฉะนั้นมันก็จะไม่มี light chain แบบอื่นขึ้นมาอีกเพราะไม่มีเอนไซม์ที่จะไปตัดต่อยีนแล้วนะครับนะโครโมโซมอันที่2ก็จะไม่ถูกไม่เกิดยีน rearrangement นะครับตรงนี้เราก็เรียกว่า allelic exclusion เหมือนกันนะครับเป็น allelic exclusion ของ light chain นะโดยสรุปเราจะได้ heavy chain แบบเดียวได้ light chain แบบเดียวแล้วขั้นตอนนี้เรายังเรียก B cell ที่ได้ว่า immature B cell อยู่นะครับเพราะว่ามันสร้างได้แค่ IgM นะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่จะเกิด maturation เนี่ยอาจจะเกิดต่อใน bone marrow ก็ได้หรือ immature B cell อาจจะออกจาก bone marrow แล้วไปอยู่ในม้ามก็คือ spleen ก็ได้นะขั้นตอนต่อไปก็คือนะครับจะต้องเกิด alternative RNA splicing ของ immunoglobulin heavy chain นะครับคุณขั้นตอนนี้ก็จะได้ทั้ง IgM และ IgD ก็คือมีการใช้ทั้ง C mu แล้วก็ C delta นะครับเซลล์ที่ได้ก็มีทั้ง IgM และ IgD อยู่บนผิวเซลล์นะขั้นตอนนี้เกิดจาก alternative RNA splicing เนาะตรงนี้คีย์เวิร์ดก็คือคำว่า splice นะถูก splice นะถูกเลือกใช้ C mu หรือ C delta ก็ได้นะครับเซลล์ที่ได้เราจะเรียกว่าเป็น IgM positive และ IgD positive นะสัญลักษณ์ก็คือตรงนี้นะครับ IgM บวกและ IgD บวกซึ่งเราเรียกมันว่า mature B cell นั่นเองถึงสไลด์40ใกล้จบแล้วนะเนี่ย15นาฬิกาโอเคขั้นตอนต่อไปก็คือคัดเลือกแค่นั้นเองว่าเจ้า B cell ที่ได้เนี่ยที่มีทั้ง IgM และ IgD แล้วเนี่ย receptor ของมันมีประโยชน์ไหมนะครับ
มันจะต้องมีการคัดเลือกแบบ positive selection และก็ negative selection ซึ่งหมายความว่าอย่างไรนะ positive selection ก็คือสร้าง receptor ได้นะครับหมายความว่ามีทั้ง IgM และ IgD ส่วนเซลล์ไหนที่สร้าง IgM ไม่ได้เลยก็ตายไปตั้งแต่แรกแล้วนะสร้าง receptor ได้เป็นการคัดเลือกไว้คราวนี้รีเซปเตอร์ที่ได้ต้องมาดูต่อว่ามีประโยชน์หรือไม่นะครับมันก็มีเงื่อนไขอยู่นะครับถ้า immature B cell นั้นนะครับสร้างรีเซปเตอร์ที่จับกับเซลล์แอนติเจนในโบนแมโรได้แล้วเขาบอกว่าถ้าจับได้แบบ high affinity ด้วยจับอย่างแน่นหนานะซึ่งอันเนี้ยเป็นกรณีที่ไม่ดีนะครับจับเซลล์แอนติเจนอย่างแน่นหนาอันนี้ไม่ดีแทนที่จะฆ่าทิ้งทันทีเนี่ยมันให้โอกาสอยู่นะครับโอกาสที่ว่าก็คือมันจะไปผลิต VDJ recombinase enzyme ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เกิด recombinase ของ light chain นะครับของ light chainคือไงก็จะได้ไลท์เชนที่แตกต่างไปนะครับแต่ยังมารวมกับเฮฟวี่เชนแบบเดิมแต่ผลก็คือมันก็จะได้สเปซิฟิซิตี้ที่ต่างไปเนาะเพราะว่าครึ่งหนึ่งมันเปลี่ยนนะครับสเปซิฟิซิตี้เปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นโปรเซสที่เรียกว่ารีเซพเตอร์เอดิตติ้งนะครับเปลี่ยนแล้วก็มาดูต่อนะถ้ายังไฮแอฟฟินิตี้อยู่อาจจะตายไปนะครับอันนี้ B เซลล์บางเซลล์นะครับถ้าเจอเซลล์แอนติเจนในโบนแมโรนะแล้วจับอย่างแน่นหนาเกินไปพวกนี้ต้องกำจัดออกนะครับเพราะว่าถ้ามันหลุดรอดออกมาเป็นแมชัวร์ B เซลล์เนี่ยนะครับมันจะไปผลิตแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเซลล์แอนติเจนนะครับคือพูดง่ายว่าถ้าเอดิตแล้วก็ยังได้มีเซปเตอร์ที่ยังจับกับเซลล์แอนติเจนอย่างแน่นหนาอยู่นะสุดท้ายแล้วมันจะถูกกระตุ้นให้ตายไปด้วยเอพอปโทซิสนะอันนี้ก็เป็นเนกาทีฟเซเลคชั่นนะครับโอเคเดี๋ยวมันเหลือสไลด์41 42 43 44นะครับเหลืออีก4สไลด์ก็เอาให้จบเลยแล้วกันนะคิดว่าทันอยู่มันคงไม่ตัดก่อนนะครับแล้วก็มาดูอันนี้เป็นกระบวนการพัฒนาการของ T ลิมโฟไซต์แล้วนะมันก็จะคล้ายๆกับฝั่ง B ลิมโฟไซต์นะครับขั้นแรกมันก็เป็นลิมโฟอยด์สเต็มเซลล์แบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นมาในระยะนี้เนี่ยมันยังไม่สร้าง CD4 และก็ยังไม่สร้าง CD8 เลยนะครับระยะที่เรียกว่าโปร T เซลล์เนี่ยนะครับแค่แบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นมายังไม่ผลิตอะไรเลยเราเรียกมันว่าดับเบิลเนกาทีฟนะในแง่ของการมี CD4 และ CD8 คือไม่มีเลยสักอันเป็น double negative นะครับในขั้นตอนต่อมาพอเปลี่ยนจาก pro T cell มาเป็น pre T cell เนี่ยมันก็จะเกิด recombination ของ TCR ยีนนะครับตอนแรกมันจะเกิด recombination ของ beta chain ก่อนนะจำได้ใช่ไหม TCR มีสาย alpha กับสาย beta มันจะเกิดการจัดเรียงตัวใหม่ของยีนของสาย beta ก่อนนะครับแล้วมันก็จะมีสายสีเทาๆตรงนี้เป็น invariant chain นะครับมาจับคู่ชั่วคราวนะครับจับคู่กับสายเบต้าจะได้เป็น receptor ที่เรียกว่า pre TCR นะเป็น TCR ที่ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะต้องทำหน้าที่รับสัญญาณบางอย่างให้มันอยู่รอดแล้วก็เพิ่มจำนวนนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิด recombination ของสาย alpha เนาะต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนต่อมานะครับพอได้สายอัลฟาปุ๊บคุณก็จะเห็นว่ารีเซปเตอร์มันก็เปลี่ยนเป็น TCR ที่สมบูรณ์ใช่ไหมมี2สายมารวมกันแล้วนะแล้วคุณเห็นอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกครับมีการกระตุ้น expression ของ CD4 และ CD8 ด้วยนะครับทั้ง2อันเลยนะ T cell ในระยะแรกๆเนี่ยระยะ immature เนี่ยนะครับมีทั้ง CD4 และ CD8 เนาะระยะนี้เรียกว่า double positive นะครับก็คือpositive ทั้ง CD4 และ positive ทั้ง CD8 เพราะฉะนั้นนี่เป็นคุณสมบัติของ immature T cell นะครับถ้าถามว่าต่างจาก mature T cell ยังไงเนี่ยคุณจะมาดู
ตอนที่เป็นแมชชัวร์ทีเซลล์เดี๋ยวขอเบรกแป๊บนึงพอดีอาจารย์ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงแล้วก็ท้องมันว่างนะเมื่อกี้มันลมมันตีขึ้นมามันจะอ้วกขอดื่มน้ำแป๊บนึงนะครับท้องว่างๆแล้วพูดไม่หยุดเนี่ยลมตีขึ้นมาเลยโอเคถามใหม่ถามว่าเทียบระหว่าง immature T cell กับ mature T cell ซึ่งมี2แบบถ้ามันมี CD4 อย่างเดียวเราเรียกว่า helper T cell ถ้ามันมี CD8 อย่างเดียวเราเรียกว่า cytotoxic T cell นะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างตอนที่ mature แล้วมันจะเป็น single positive คือเป็น CD4 หรือ CD8 positive เท่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งนะนั่นหมายความว่ามันจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกว่าจะเก็บ CD4 ไว้หรือจะเก็บ CD8 ไว้นะครับขั้นตอนการคัดเลือกทั้ง2อันเนี่ยเป็นเรียกว่า positive selection ทั้งคู่นะครับโดยที่มันใช้อะไรในการตัดสินว่าจะเก็บ CD4 หรือ CD8 ไว้นะครับขั้นตอนแรกนะครับมันจะต้องจดจำแอนติเจนที่นำเสนอคู่กับ MHC โมเลกุลของร่างกายได้เนาะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ antigen presenting cell เข้ามาช่วยนะครับเนาะ maturation ของ T cell ต้องใช้ APC เข้ามาช่วยแล้ว APC ก็จะต้องมี MHC class ใด class 1ไม่ class 2ก็ class 1ถูกไหมครับควบคู่กับ antigen ที่จับกันออกมาเนาะโดยที่คุณสมบัติอันแรกเลยนะครับTCR จะมีประโยชน์หรือไม่เนี่ยนะถ้ามันจะมีประโยชน์มันต้องเป็น TCR ที่จับกับ MHC ของร่างกายของคนคนนั้นได้พูดง่ายๆปลายตรงนี้ของ TCR ต้องจับกับสันของ MHC ได้นะถ้ามันจับกับ MHC ไม่ได้เลยคือเข้าคู่กับ MHC ไม่ได้เลยเนี่ยเหมือนในกรณีรูปที่3ด้านล่างเนี่ยนะไม่สามารถจดจำ self MHC ได้เลยรีเซปเตอร์ที่ได้เนี่ยเจ้า TCR ตัวนี้ไม่มีประโยชน์นะครับมันไม่สามารถเข้ามาเกิด antigen presentation ได้เพราะมันจับ MHC ไม่ได้นะในกรณีนี้นะขออนุญาตข้ามลงมาอธิบายรูปที่3ก่อนในกรณีนี้ TCR ที่ได้ไม่มีประโยชน์เพราะไม่สามารถจดจำ MHC ของร่างกายได้กรณีนี้เซลล์นี้ต้องตายไปนะครับสเต็ปต่อมาคือเกิด apoptosis เราเรียกว่ามันตายแบบ death by neglect เพราะรีเซปเตอร์ของมันไม่มีประโยชน์นะแต่ถ้ารีเซปเตอร์ที่สร้างได้สามารถจับกับ MHC ของร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็น MHC class 1หรือ class 2ก็ตามอันนี้จะถูกคัดเลือกไว้แล้วก็มาดูต่อเนาะถ้ามันจำเพาะกับ MHC class 1ใช่ไหมถ้ารีเซปเตอร์นี้จับกับ MHC class 1ได้และก็จับกับเซลล์แอนติเจนได้มันก็จะคัดเลือกเอา CD8 ไว้นะครับในขั้นตอนต่อมามันจะสูญเสีย CD4 ไปก็คือหยุดสร้าง CD4 จะสร้างเฉพาะ CD8 มันก็จะกลายไปเป็นไซโตท็อกซิก T cell นะครับเพราะรีเซปเตอร์ของมันจำเพาะกับ MHC class 1นั่นเองนะในอีกกรณีนึงถ้า T cell antigen receptor ที่สร้างได้หรือ TCR ที่สร้างได้เนี่ยจำเพาะกับ MHC class 2มันก็จะมีประโยชน์ในการรับการนำเสนอแอนติเจนจาก MHC class 2 pathway เนาะในกรณีนี้มันก็จะเก็บ CD4 ไว้เพราะ CD4 จำเพาะกับ MHC class 2มันก็จะกลายมาเป็น single positive ที่เหลือเฉพาะ CD4 และตัวมันเองก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า helper T cell นั่นเองเนาะคุณจะสังเกตว่าในขั้นตอนนี้แอนติเจนที่ MHCนำเอามาเสนอเนี่ยไม่ว่าจะนำเสนอโดย class 1หรือ class 2ก็ตามเป็น self antigen นะครับเพราะมันเป็นกระบวนการที่เกิดในไทมัสต่อมไทมัสของเราเองนะเป็น self antigen ฉะนั้นเจ้า receptor นี้จะต้องจับ self antigen ที่อยู่ในรูปของ MHC เนี่ยได้อย่างหลวมๆเท่านั้นนะต้องเป็น weak recognition นะครับสังเกตนะต้องจับอย่างหลวมๆเท่านั้นถึงจะเป็นประโยชน์เราไม่อยากให้มันจับกับ self antigen อย่างแน่นหนาเพราะมันจะกลายเป็น T cell ที่ไปทำลายแอนติเจนของร่างกายเราเองเนาะเราเอาแค่ weak recognition หมายความว่ามันอาจจะไม่ได้จำเพาะกับแอนติเจนนี้หรอกสังเกตไหมว่า
ปลายตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมหมายถึงร่องของ TCR เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมแต่ตัวแอนติเจนจริงๆเนี่ยเอพิโทปของมันเป็นสามเหลี่ยมฉะนั้นมันไม่ได้เข้ากันได้ 100% นะครับแต่ที่มันจับกันได้หลวมๆเพราะอะไรเพราะ TCR มันจำเพาะกับ MHC ของร่างกายเนาะแต่ไม่ได้จำเพาะกับแอนติเจนนะครับฉะนั้นเป็นแค่ weak interaction เท่านั้นพวกนี้อยู่รอดนะครับพวกนี้อยู่รอดแต่ถ้า receptor ที่ได้นั้นสามารถจดจำ MHC โมเลกุลของร่างกายได้และตรง antigen binding site เนี่ยดันไปเข้ากับ self antigen ได้อย่างพอดีเหมือนรูปนี้เห็นไหมสี่เหลี่ยมเข้ากับสี่เหลี่ยมอันนี้มันจะเป็นการจับกันที่แน่นเกินไปเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ดีเราไม่ต้องการนะครับเพราะ B ขออภัย T cell นี้มันจะกลายเป็น T cell ที่จำเพาะกับโมเลกุลของร่างกายมันจะทำให้เกิดโรค autoimmune นะครับ autoimmune disease หรือภูมิคุ้มกันต่อตนเองนะฉะนั้นมันจะต้องมีกระบวนการพูดง่ายๆว่าสัญญาณตรงนี้สัญญาณที่เกิดจากการจับกันอย่างแน่นหนาเกินไปเนี่ยมันจะส่งเข้าไปภายในเซลล์ไปกระตุ้นให้เกิด apoptosis นะครับ T cell นี้จะต้องตายไปกระบวนการนี้เรียกว่า negative selection เนาะทุกคนเข้าใจนะครับถ้าใครสงสัยอยากให้อาจารย์หยุดเปิดไมค์บอกอาจารย์ได้นะถ้าเงียบอาจารย์ก็จะข้ามไปสไลด์ถัดไปนะครับคอนเซปต์นี้ positive selection เนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าใช้เกณฑ์อะไรในการทำให้เกิด positive selection และเกณฑ์อะไรในการที่จะคัดเลือก CD4 หรือ CD8 ไว้เนาะส่วน negative selection เนี่ยทำไมเซลล์นี้ถึงต้องถูกกระตุ้นให้ตายไปรวมทั้งกระบวนการที่เรียกว่า death by neglect เนี่ยทำไมมันถึงตายนะต้องเข้าใจเหตุผลตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆอาจารย์ก็สรุปไว้ในสไลด์42 43แล้วก็44นะเราก็มาดูทีละอัน42นี้นะครับเป็นขั้นตอนแรกเลยขั้นตอนที่เรียกว่า pro B cell ตรงนี้บอกว่า T cell progenitor ก็คือเซลล์ที่จะพัฒนาไปเป็น T cell เนี่ยนะครับมันจะต้องออกจากโบนแมโรนะครับและกระบวนการ maturation ในรูปที่เราเห็นเนี่ยคือสิ่งที่เกิดในไทมัสนะครับนะกระบวนการทั้งหมดของ T cell maturation เกิดในไทมัสแล้วเขาบอกว่า progenitor ที่พัฒนาน้อยที่สุดเราเรียกมันว่า pro T cell นะครับก็คือระยะนี้นะ pro T cell นี้ไม่มีทั้ง CD4 และไม่มีทั้ง CD8 เราเรียกมันว่าเป็น double negative นะครับบางครั้งเราจะเห็นตัวย่อเป็น D ใหญ่ N ใหญ่นะเป็น DN T cell ก็คือ double negativeแปลว่าไม่มีทั้ง CD4 และ CD8 แต่ขั้นตอนต่อมานะครับเจ้าโปรตีนเซลล์นี้จะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนนะครับโดยได้รับอิทธิพลมาจากอินเตอร์ลูคิน7นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง B เซลล์และ T เซลล์ใช้อินเตอร์ลูคิน7นะครับเป็น growth factor ที่ให้มันเพิ่มจำนวนนะขั้นตอนต่อมาก็คือเกิด rearrangement ของยีนโดยที่มันจะไป rearrange beta ยีนของ TCR ก่อนนะครับก็ใช้ VDJ recombination เหมือนเดิมนั่นแหละเจ้า RAC1 RAC2 นั่นแหละนะครับถ้า recombination successful มันก็จะได้เบต้าเชนออกมาใช่ไหมเบต้าเชนที่ได้จะไปจับคู่กับ invariant protein นะครับเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งเราเรียกมันว่า pre T alpha แปลว่ามันทำหน้าที่แทนสาย alpha ของ TCR receptor เนาะเราก็เลยเติมคำว่า pre เข้าไปนะเบต้าเชนบวกกับ pre T alpha กลายเป็น pre TCR นะครับTCR นะครับแล้วก็ไปรวมกับCD3 แล้วก็ Theta Chain ก็ได้เป็น Pre-TCR Complex นะครับระยะนี้เราก็จะเรียก T-Cell นั้นว่าเป็น Pre-T-Cell แล้วนะเปลี่ยนจาก Pro เป็น Pre นะครับแล้วเกิดอะไรต่อPre-TCR ซึ่งมี Beta Chain ที่สมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยแล้วไปจับคู่กับ Pre-T Alpha แล้วเนี่ยมันก็จะไปรับสัญญาณนะครับรับสัญญาณเพื่ออะไรแต่นะตรงนี้ถ้า TCR gene recombination ในจาก1ใน2โครโมโซมนั้นสำเร็จนะครับสำเร็จขึ้นมาได้เบต้าเชนแล้วเนาะถ้าไม่สำเร็จสิ not successful ใช่นะครับมีคำว่า not อยู่ข้างหน้าถ้าสำเร็จก็ดีไปถ้าไม่สำเร็จนะครับเงื่อนไขถ้าไม่สำเร็จทำยังไงมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิด recombination บนโครโมโซมอีกแท่งหนึ่งนะครับอันนี้เขาใช้คำว่า another locus ก็คือเ
เป็น BCR ยีนที่อยู่บนโครโมโซมอีกแท่งหนึ่งนะครับแต่ถ้า recombination บนโครโมโซมแท่งที่สองเนี่ยก็ยังล้มเหลวอีกนะถ้าล้มเหลวทั้งสองครั้งก็คือพูดง่ายว่าสร้างเบต้าเชนไม่ได้เลยโปรตีนเซลล์นั้นจะตายไปนะอันนี้คือรายละเอียดของประโยคนี้แต่ถ้ามันได้นะครับได้เบต้าเชนแล้วไปจับคู่กับ PT อัลฟามันก็จะได้ PTCR complex นะอันนี้เป็นกรณีที่2นะ PTCR complex ก็จะกระตุ้นให้เกิดสัญญาณนะครับไม่ใช่กระตุ้นจะส่งสัญญาณเข้าไปภายในเซลล์เพื่อทำให้เกิด survival และ proliferationนะครับอีก10นาทีจะตัดคาดว่าน่าจะจบอยู่นะครับสัญญาณนั้นจะไปกระตุ้นให้เกิด rearrangement หรือ recombination ของสายอัลฟาของ TCR นะครับในขณะเดียวกันนะครับสัญญาณจาก PTCR complex จะไปหยุด VDJ recombination ของเบต้าเชนของอีกโครโมโซมอีกแท่งหนึ่งนะเพราะว่าได้เบต้าเชนแล้วนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปหยุด recombination ของเบต้าเชนบนโครโมโซมอีกแท่งหนึ่งอันนี้ก็เรียก allelic exclusion เหมือนกันนะคราวนี้เราก็มาเกิดคำถามว่าแล้วสายอัลฟาเชนเนี่ย recombination สำเร็จไหมนะครับถ้าไม่สำเร็จนะ failure นะครับในกรณีที่สร้างอัลฟาเชนไม่สำเร็จเซลล์นั้นก็จะตายไปนะได้เบต้าเชนอย่างเดียวไม่ได้ต้องได้อัลฟาเชนด้วยถึงจะรอดถ้ารอดก็แปลว่ามี complete alpha และเบต้าก็คือมีสองสายนะได้ TCR ที่สมบูรณ์อันนี้ก็จะรอดนะครับ แต่มันจะกลายเป็น double positive อยู่นะครับมีทั้ง CD4 และ CD8 นะเรียกว่า double positive ซึ่งก็จะต้องผ่านการคัดเลือกเหมือนที่ผมอธิบายไปแล้วในรูป ซึ่งอันนี้ก็พูดซ้ำประโยคเดิมนะครับ ถ้าอัลฟาเบต้า TCR ที่ได้เนี่ยจดจำเซลฟ์ MSC ซึ่งมันนำเสนอเซลฟ์แอนติเจนนะครับเป็นเซลฟ์เปปไทด์นะครับถ้าจดจำได้อย่างหลวมๆนะครับแอฟฟินิตี้ต่ำมากหรือแอฟฟินิตี้ปานกลางอันนี้ถือว่าเป็นรีเซปเตอร์ที่มีประโยชน์นะครับก็ถูกคัดเลือกไว้ด้วยขั้นตอนที่เรียกว่า positive selection นะครับก็คือ2รูปบนนะครับอันนี้เป็น weak or moderate affinityขั้นตอนต่อไปถ้า T cell receptor ที่ได้นะ2สายนี้นะครับจับกับ self NC ไม่ได้เลยนะจับกับ self MHC ไม่ได้เลยพูดง่ายๆว่า do not recognize self MHC molecule อันนี้ก็เป็น TCR ที่ไม่มีประโยชน์ก็จะถูกกระตุ้นให้ตายโดย apoptosis หรือกระบวนการที่เรียกว่า death by neglect นะครับทำไมต้องกำจัดออกเพราะ T cell เหล่านี้ไม่มีประโยชน์นะครับมันไม่สามารถที่จะมองเห็นเซลฟ์ MSC โมเลกุลได้เลยไม่ว่าจะนำเสนอแอนติเจนอะไรก็ตามนะตรงนี้ไม่มีประโยชน์ก็ไม่เก็บไว้ส่วนกรณีสุดท้ายนะครับถ้า T cell receptor นั้นจดจำเซลฟ์ MSC ได้แล้วก็ดันจดจำเซลฟ์แอนติเจนได้ด้วยมันก็จะเป็นการจดจำที่การจับกันที่สตรองเกินไปเนาะแอฟฟินิตี้สูงเกินไปอันนี้จะถูกกระตุ้นให้ตายด้วย apoptosisนะครับกระบวนการนี้เรียกว่า negative selection จบแล้ว44สไลด์นะมีใครมีคำถามอะไรไหมครับทุกคนยังอยู่ครบยังไม่ง่วงนอนหลับไปใช่ไหมยังอยู่ครับยังอยู่ค่ะมีคำถามไหมครับถ้าใครไม่มีคำถามก็ขอจบการบรรยายวันนี้ไว้เท่านี้นะครับก็เราก็ออกจากซูมไปได้เลยนะครับใครมีคำถามเปิดไมค์ถามอาจารย์หรือจะไปแชทก็ได้เนาะแต่อาจารย์จะหยุดการอัดคลิปแล้วนะครับนะขอบคุณครับ